สวัสดีค่ะสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของทฤษฎีกลับหลังหันฐานจิตมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีนะคะ พบกันที่2ช่องทางเช่นเคยค่ะถ่ายทอดสดอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีถ่ายทอดสดหรือมีวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะที่ช่องหลักของเราคือช่อง YouTube ค่ะรวยเฮงเก่งดีทฤษฎีกลับหลังหันนะคะแล้วก็ทาง Facebook ที่แ n นเพจนะคะทฤษฎีกลับหลังหันเช่นเดียวกันถ้าจะติดตามแบบไม่พลาดเลยเนี่ยแนะนำให้ไปที่ช่อง YouTube นะคะเพราะว่ารายการเราเป็นวิดีโอเนาะมีบางท่านนะคะ พบกันเราก็บอกว่าติดตามคุณปรีดมาตั้งแต่เพจเก่าเลยนะคะเพจเก่าเมื่อประมาณ8-9ปีที่แล้วแล้วก็พอเพจเก่ามันหายไปก็เลยเลิกติดตามคือหาไม่เจออันนี้ก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะคะเซิร์ชคำว่าทฤษฎีกลับหลังหันใน Google ยังไงก็เจอนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันอยู่เป็นประจำด้วยพอถ่ายทอดสดปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้วันจันร์ทใช่แล้วค่ะวันจันที่ที่11มีนาคม2567นะคะปี2024ช่วงนี้อากาศบ้านเราก็ร้อนแรงนะคะร้อนแรงอากาศร้อนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเราประกอบด้วย3พลังงานเนาะกายจิต และวิญญาณนะคะที่นี่ทฤษฎีกลับหลังหันเนี่ยพูด3เรื่องเลยนะคะเรื่องทางกายสุขภาพร่างกายการดำรงชีวิตอยู่บนโลกนะคะเล่นเกมโลกให้ได้เกมโลกเขามีอะไรเขามีเกมการเงินเขามีเกมการตลาดเขามีเกมสังคมนะคะเกมมนุษย์เนี่ยอย่างเทปวัน,นเนี้ยเดย์หนึ่เนี่ยหนึ่นี่ยเราพูดถึงเกมมนุษย์ ะะก็ต้องเข้าใจนะคะเรื่องจิตก็คืออารมณ์ของเราเรื่องจิตเรื่องอารมณ์เนี่ยเรามีเครื่องมือนะคะก็คือดาวหกแฉกฐานจิตมนุษย์มงคลนะคะท่องกันให้ได้ใช้กันให้เป็นนะ รักเมตตาอาภัยยินดีอวยชัยสำนึกรู้คุณนะะส่วนทางวิญญาณวิญญาณคืองานหลักของเราเลยมนุษย์มงคลรู้อยู่แล้วไม่ได้เกิดมาหาอยู่หากินไปวันๆไม่ได้เกิดมาแค่สร้างบ้านสร้างรถ สร้างทรัพย์สินให้ตัวเองไม่ใช่เกิดมาแค่ส่งลูกเรียนจบแต่งงานมีงานทำไม่ใช่นะคะเราทำงานด้านจิตวิญญาณไปด้วยนะคะนั่นคืองานหลักเพราะว่ามันเป็นงานจริงงานมนุษย์เนี่ยแป๊บ,ปบเดียวเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ไม่เกินร้อยปีใครจะตั้งปฏิธานอยู่800ปีก็ตามสบายนะคะแต่ว่าเอาเฉลีย่ยและกันไม่เกินร้อยปีเป็นงานชั่วคราวเดี๋ยวก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ เดี๋ยวก็ไปเป็นนางนั้นนายนี้ไปเป็นพ่อแม่พี่น้องผัวเมียคนอื่นต่อไปฉะนั้นทํางานเนี่ยต้องรู้นะคะให้น้ำหนักกับอะไรอันไหนของแท้อันไหนของเทียมแต่ทั้งสองด้านสำคัญเหมือนกันสำคัญเหมือนกันเวลาเดินทางด้านจิตวิญญาณกับปรินกับทฤษฎีกลับหลังหันเนี่ยจะมาเอาอุ๊ยวัตถุไม่เอา,เ,อาเลยจะไปทางจิตวิญญาณหลุดพ้นมันต้องกินนะคะทุกวันนี้ปรินบอกแล้วลืมตาอา้าปาก ตื่นขึ้นมาขี้เยี่ยวเสียตังะค่ะขี้ก็เสียตังเยี่ยวก็เสียตังต้องใช้น้ําต้องใช้ไฟต้องกินน้ําดื่มซึ่งเป็นของอจําเป็นมากในชีวิตมนุษย์ต้องซื้อกินนะ,ะต้องซื้อกินซื้อดื่มฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองวัตถุเราพูดในรายการเป็นพันพันเทปนะคะส่วนเรื่องจิตใจอันนี้เป็นตัวสะท้อนตัวจิตตัวใจตัวอารมณ์เนี่ยสะท้อนว่าวิญญาณของคุณเนี่ยพัฒนาขึ้นไประดับไหนแล้ว นะคะมีความเป็นอริยะอารมณ์มั่งไหมได้ดูใจตัวเองมั่งไหมไม่ใช่พอโกรธก็ปล่อยมันโกรธไปพอเกลียดพอทุกข์พอเศร้าก็ปล่อยมันเป็นไปนะคะคอยดูแต่ปัจจัยภายนอกว่าอะไรจะทําให้ฉันดีขึ้นอะไรจะทําให้ฉันมีความสุขขึ้นไม่ได้พัฒนาทางจิตวิญญาณมันก็ไม่ไม่สะท้อนออกมา ไม่ทําให้เราเข้าถึงวิญญาณอันสูงส่งในตัวเราไม่ได้เข้าถึงจิตเดิมแท้พิสุทธิ์ผุดผ่องในตัวเรานะคะฉะนั้นมนุษย์มงคลเนี่ยทำงาน3ด้านนะ,ะทำงาน3ด้านทุกคนจะต้องอยู่ให้ได้อย่างสมดุลนะคะเป็นเหมือนพีระมิดนะเป็นเคยพูดเรื่องพีระมิดดูแจ้งสัญ,ญลักษณ ตราประจําบริษัทปรินคือสีจักรยันมหาจักรวาลน,นี่คือพีระมิดซ้อนปีระมิดเป็นเส้นพลังงานของจักรวาลเป็นองค์ประกอบเส้นแสงเส้นสายนะคะของพลังงานจักรวาลทั้งหมดเป็นยันโบราณสองห0ื่นกว่าปีในคำภีรพระเวทอันนี้มีหลักนะคะหลักคิดหลักที่จะเอาไปพิจารณาหาข้อธรรมให้มันเข้าใจเบื้องลึกข้างในอยู่ ะคะใครที่ติดตามกันมา8-9ปีก็คงจะได้ฟังกันแล้วส่วนใครที่มาใหม่ๆก็ไม่ต้องท้อใจนะคะมีเทปเป็นพันพนเทปจะไปดูยังไงหมดแล้วเนี่ยนะถ้าคุณทำความเข้าใจไปเรื่อยๆนะคะออฟังไปเรื่อยๆแล้วเอาไปใช้จริง ปรินนำเสนอทฤษฎีทฤษฎีแปลว่าจะถูกก็ได้จะผิดก็ได้อันนี้ไม่ใช่คำสอนที่นี่ไม่ต้องเรียกครูไม่ต้องเรียกอาจารย์นะคะเพราะต่างคนต่างเป็นครูซึ่งกันและกันปรินก็เรียนรู้จากคุณคุณก็เรียนรู้จากปรินเรามาแลกเปลี่ยนกันทฤษฎีเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าคุณไม่เอาไปปฏิบัติ เอาไปพิสูจน์เอาไปทดลองใช้ให้เห็นผลกับตัวเองนะคะฉะนั้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะของทฤษฎีกลับหลังหันใครจะติดตามก็อยู่กันไปจุดประสงค์ของที่นี่คือพาคุณพบอิสรภาพในตัวเองในทุกๆด้านนะคะอย่างวันนี้นะเราก็จะคุยกันเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเก็บเอาไว้เป็นเนื้อหานะคะใน คลาสพิเศษนะเกมมนุษย์นะคะแต่ว่าอยากจะให้คุณได้เอาไปใช้กันเพราะว่ายุคนี้คนจริงใจนะคะคนที่ปรารถนาดีกับคุณจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะมีมีเยอะปรินมีความเชื่อว่าคนดีมีเยอะนะคะคนดีๆมีเยอะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อของจริงนะคะอยู่กับ มายาจนรู้สึกว่าของจริงมันไม่น่าอภิรมมันไม่ชื่นชูหัวใจของปลอมนี่มันหวานหอมเหลือเกินนะคะของของปลอมๆนี่ชอบเป็นอย่างนั้นไหมเออแต่มนุษย์บางคนไม่เป็นหรอกใช่ไหมคะวันนี้เป็นจะให้คุณสาข้อนะ,ะไปดูไปดูว่าใครที่จริงใจกับคุณ นะเวลาที่มีคนเข้ามาหาคุณหรือคุณเข้าไปหาใครไม่มีใครเชิญนะชั้นไปของฉันเองนะคะหรือคนที่อยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยเขาอยากจะให้คุณได้ดีจริงหรือเปล่าคนไหนที่คุณควรใช้เวลาอยู่ด้วยคนไหนที่คุณควรจะบริหารความสัมพันธ์ให้พอดีพอดีนะคะเพราะบางทีคนรอบข้างเราก็เปลี่ยนยากคําว่าเปลี่ยนคนรอบข้างไม่ใช่ไปเปลี่ยนตัวเขานะหมายถึงสังคมเนี่ย เราอยู่กันแล้วบางคนเป็นครอบครัวยอย่างงี้เปลี่ยนยากแล้วใช่ไหมจะเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่เปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียเปลี่ยนลูกเปลี่ยนเต้ามันเปลี่ยนไม่ได้ง่ายๆใช่ไหมคะหรือบางทีที่ทํางานเนี่ยมันก็เปลี่ยนยากอยู่กันมาเนาะทำงงทางานหนี้สินก็มีไปไหนก็ไม่ได้คุณจะบริหารความสัมพันธ์กับคนรอบตัวค่ะต่างๆของคุณในยอย่างไรข้างๆตัวคุณเนี่ยวิธีดูนะคะรวมไปถึงใครจะไปทําอะไรไปหาสังคมใหม่ไปลงทุนไปประกอบธุรกิจ ไปหาคู่ครับคู่สัมพันธ์ต่างๆนะคะลองดู3ข้อนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะมากันเยอะแล้วเกือบร้อยท่านแล้วทั้ง2ช่องทางค่ะขอบคุณซุปเปอร์แตงจากมหาเศรษฐีบิวตี้ Beauty ด้วยนะคะคนที่สนับสนุนรายการเนี่ยก็ถือว่าได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่นะคะ สิ่งดีๆบางคนก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรเลยแชร์ก็ไม่แชร์ไลค์ก็ไม่ไลค์ฟังอย่างเดียวก็ไม่เป็นใดค่ะนะคะทำอะไรก็ได้แบบนั้นเนาะ <c oughs> ขอบคุณค่ะใช่ค่ะความรู้ก็ต้องใช้เงินซื้อทุกอย่างมันมีต้นทุนหมดแหละค่ะนะคะฉะนั้นอยู่กับมนุษย์มงคลทฤษสนิกับหลังหันต้องอยู่แบบเข้าใจนะะไม่ใช่อยู่แบบโลกด้านเดียวนะ อปรินดูแล้วมาทั้ง y o u t u b e แล้วก็มาทั้ง FACEBOOK แล้วนะคะขออนุญ,ญาตสวัสดีโดยรวมนะคะสวัสดีสวยๆทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีนอกโลกด้วยนะคะสวัสดี16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลสวัสดีทุกมิติทุกพทุกภูมิทุกจักรวาลสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณพี่วัสนานะคะซุปเปอร์แตงมาขอบคุณน้องโบน้องโบโซ่ให้อะไรมาเนี่ย ให้ดาวเสาร์มามีวงแหวนมาด้วยนะคะอ่ะสวัสดีแชร์แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสนับสนุนรายการนะะของดีๆไม่ค่อยมีคนแชร์นะคะแต่ถ้าโอ้โหนะดูแบบตื่นเต้นหน่อยอย่างเงี้ยนะแชร์เยอะอ่ะมาดูกันใครจริงใจกับคุณให้ดูสามข้อนี้นะคะข้อแรกคนที่จริงใจกับคุณนะคะเขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกโง่ เคยไหมเคยแบบว่าเคยคุยกับใครหรือว่าอยู่กับใครแล้วคนบางคนเนี่ยทำให้คุณรู้สึกโง,ง่ถ้าคุณไม่เชื่อเขานะคะถ้าคุณไม่คิดเหมือนเขาถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยทำไมโง่จังอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกไหมคะคุยด้วยทีไรรู้สึกแบบเหมือนเราเหมือนเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกที่เขาทำให้เรารู้สึกนะรู้สึกโง่จังเลยมีไหมคะ ถ้าไม่เชื่อฉันเนี่ยทำไมเธอโง่จังหรือไม่ได้พูดออกมาตรงๆหรอกแต่รู้สึกนะคะถ้าอยู่กับใครแล้วคนนั้นเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคุณโดยที่เขาอาจจะหวังดีนะอันนี้บอกก่อนว่าจิตมนุษย์เนี่ยมันยากแท้อย่างถึงมันมีสิ่งต่างๆที่แบบว่ามันแบบ มันมันอธิบายเป็นแพทเทิร์นไม่ได้อะค่ะบางคนเนี่ยเขาก็หวังดีนะแต่การหวังดีของเขาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกงโง่เนี่ยะแสดงเขาอาจจะแสดงออกไม่เป็นนะ,นะคะคนที่เขาต้องการให้คุณพัฒนาขึ้นดีขึ้นนะคะในด้านใดก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเขาจริงใจกับเรานะคะเขาควรที่จะไม่ทำให้เรารู้สึกงโง่ในสิ่งที่เราทําเพราะอะไรคะเพราะเรารู้มาไม่เหมือนกัน นะมันไม่มีใครฉลาดทุกเรื่องหรอกถ้าเกิดเก่งทุกเรื่องบรรลุทุกเรื่องเนี่ยเราไม่มาเกิดแล้วจริงไหมคะโลกนี้มันเป็นโลกของคนที่หลงบางอย่างนะหลงบางอย่างเลยต้องมาเรียนใหม่ต้องมารู้ใหม่ต้องมาเข้าใจใหม่เราต้องอยู่บนพื้นฐานนี้ก่อนนะคะบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเราเองเหมือนกันเรารู้สึกว่าเราไม่รู้เรื่องนี้เลยอะรู้สึกตัวเองโง่ ถ้าแบบนี้นะคะเราจะถูกหลอกได้จากคนที่ทําตัวเหมือนผู้รู้คนที่ทําตัวเหมือนเก่งกว่าเราเราควรจะมองแบบนี้ก่อนว่าคนเราเนี่ยไม่มีใครรู้ทุกเรื่องนะคะหรือรู้แล้วจริงไม่จริงก็ไม่ทราบนะมองคนเนี่ยอย่าไปมองแบบรวมทั้งหมดเลยบางอย่างเนี่ยต้องมองแยกเป็นเรื่องๆไป นะค,ะคนที่เขาต้องการอุ้ยขอบคุณหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยสิบเอ็ดท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ทั้งสองช่องทางนะคะคนที่เขาต้องการจะให้เราฉลาดขึ้นนะคะเก่งขึ้นรวยขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นในด้านใดก็ตามเนี่ยเขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกงโง่เพราะอะไรคะคนที่จริงใจกับคุณ่ะคนที่ต้องการจะช่วยเหลือคุณจริงๆนะคะเขาจะเริ่มต้นจากการให้เกียรติคุณให้เกียรติ แม้คุณจะเคยผิดพลาดให้เกียรติแม้คุณจะเคยโง่จริงๆนะคะให้เกียรติแม้ว่าบางทีเขาก็เตือนคุณแล้วแต่คุณก็ไม่ฟังอย่างเงี้ยค่ะให้เกียรติคุณว่าคุณก็ผ่านอะไรมาเยอะเวลาคุยกับคนเนี่ยนะคะคุณสังเกตได้เลยว่าคนไหนให้เกียรติคนคนไหนไม่ให้เกียรติคน,นะคะคำว่าให้เกียรติเนี่ยคือ คนคนที่รู้จริงเนี่ยเขาจะถ่อมตนคําว่าถ่อมตนไม่ใช่ทําตัวงอไม่ใช่แบบด้อยค่าตัวเองนะคะแต่เขาจะรู้เสมอเลยว่าคนนี้ก็รู้มาแบบหนึงคนนี้ก็ตัดสินใจมาแบบหนึง่งโถโลกเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะคะสังคมมนุษย์เนี่ยจะว่ามันมันก็อยู่แบบโหดร้ายต่อกันพอสมควรใช่ไหมคะมนุษย์นี่เป็นเผ่าพันธุ์ที่โหดร้ายต่อกันพอสมควร แต่และคนอยู่มาได้ป่านเนี้ยรอดมาทุกซีซันสึนามิก็ไม่ตายโรคระบาดก็ไม่ตายเศรษฐกิจก็ยังไม่ตายนะคะไม่แน่จริงไม่อยู่มาป่านนี้หรอกใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยจะดูว่าใครเขาเข้ามาช่วยเหลือคุณจริงใจกับคุณไหมเนี่ยคุณดูก่อนเลยว่าเขาให้เกียรติคุณหรือเปล่านะคะบางคนน่ไม่ต้องไปไหนหรอกไปดูหมอเนี่ย ไปดูหมอเหมือนไปโดนสวดเหมือนไปโดนด่านะหรือไปขอคําแนะนําใครไปเรียนกับโค้ชกับครูอะไรนะเห,นเหมือนโดนเหมือนโดนนั่งโดนด่านะเออแบบดา่าเหมือนเหมือนเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโอเคเราอาจจะเข้าใจผิดรู้ผิดปฏิบัติผิดแต่มันไม่สมควรที่จะต้องมาทับถมกันใช่ไหมอ่าคนที่จริงใจกับคุณเนี่ยต้องการจะช่วยเหลือคุณจริงๆนะเขาจะให้เกียรติคุณ ให้เกียรติในฐานะที่คุณเป็นมนุษย์ผู้มีปัญญาคนหนึ่งไม่แน่จริงก็ไม่มาเกิดเป็นคนหรอกใช่ไหมเกิดเป็นคนได้นี่ก็ต้องเก่งระดับหนึ่งและเออต้องทําอะไรมาสักอย่างดีๆในภพชาติต่างๆที่ผ่านมาแต่มันก็มีเรื่องหลงบอกแล้วว่ามนุษย์เนี้โลกมันเป็นทะเลแห่งความหลงเราต้องหลงอะไรสักอย่างแหละเราถึงมาเกิดอืม ต่อให้ประเสริฐแค่ไหนเนี่ยถ้ายังต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะมันต้องมีหลงอะไรบางอย่างหรือม,มีปณินิทานอะไรบางสิ่งอะ่ะมันยังไม่จบหรอกนะคะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติกันเริ่มต้นจากการให้เกียรติกันก่อนเวลาที่เปลี่ยนเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีเมตตาสูงสูงเนี่ยนะคะเขาจะให้เกียรติเรามากเลยเปริ่นรู้สึกว่าเขาไม่เคยทําตัวเหนือกว่าเราเลย ไม่ทําให้เรารู้สึกโง่เลยถ้าบางอย่างที่เราไม่รู้อะค่ะผู้ใหญ่ที่แบบเขาเมตตาม,มากๆเนี่ยสมมุติเราไม่รู้อะนะคะเราเข้าไปขอคําปรึกษาเราเข้าไปเรียนรู้กับเขาเนี่ยเขาจะแบบด้วยสายตาก็รู้แล้วว่าเหมือนเขาเหมือนเขารู้ว่าเราทําอะไรมาเหมือนเขาเอ็นดูนะคะแล้วเขาก็จะบอกอวิธีการที่แตกต่างออกไปโดยที่เขาจะไม่ยกตนข่มท่านเลยนะคะ เปรินชอบเดี๋ยวนะมันประโยคนี้มันอยู่ในหนังสือเล่มไหนนะอ้อ conversation with God อีกแล้วครับท่านนะคะสนทนากับพระเจ้าพระเจ้าในหนังสือเนี่ยบอกว่าของของคุณนะ่ะไม่ใช่ของที่ดีกว่าของของคุณคืออีกอย่างหนึ่งอ่าประมาณนี้นะคะแปลมาจากภาษาอังกฤษนะของคุณไม่ใช่สิ่งที่ดีกว่าหรือแย่กว่า ของคุณคืออีกอย่างหนึ่งเข้าใจอันนี้ไหมคะอ่าค่อยๆฟังนะเหมือนทฤษฎีกลับหลังหันเนี่ยปรินไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่มันแย่มันผิดไปหมดคุณต้องกลับมาคิดอย่างนี้เหมือนกันทุกคนไม่ได้วิธีการที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยปรินบอกแล้วว่าไปประยุกนะเพราะแต่และคนเนี่ยมันมีปัจจัยไม่เหมือนกันคุณมีปัญหาเรื่องเงินเหมือนกันคุณมีนี้สินเหมือนกันนะคะ แต่สิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องเนี่ยไม่เหมือนกันคนที่คุณอยู่ด้วยนิสัยไม่เหมือนกันบ้านนี้กับบ้านนู้นบ้านนี้มีปัญหากับพ่อแม่ก็จริงบ้านนี้มีปัญหากับลูกกับสามีภรรยาก็จริงแต่คนละเรื่องราวจริงไหมคะตัวคุณก็เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยของเราไม่ใช่ของที่ดีที่สุดของเราเป็นเพียงแค่อีกอย่างหนึ่งของเราเป็นเพียงแค่อีกอย่างหนึ่ง ฉะนั้นเวลาที่คนที่เขามาแนะนําอะไรคุณแล้วเขาเป็นผู้มีเมตตาแล้วเขาแบบให้เกียรติคุณน่ะเขาจะบอกว่าของเขาอ่ะเขาคิดแบบนี้นะถ้าเป็นผมผมทําแบบนี้นะถ้าเป็นพี่พี่ทําอย่างนี้นะแล้วก็ให้คุณไปตัดสินใจเองแล้วให้คุณไปคิดเองนะคะว่าคุณน่ะจะเลือกอันไหนเหมือนคุณมีอันนึงปรินมีอันนึงแล้วปรินก็บอกว่า อ๋อของคุณเป็นสามเหลี่ยมเหรอของปรินเป็นโลกวงกลมนะเออมันมีแบบนี้ด้วยนะคนที่เขาจะมาให้ทางออกชีวิตคุณนะคะเขาจะบอกคุณแค่ว่าเฮ้ยมันมีทางนี้นะแค่นั้นแหละเป็นผู้บอกทางนะคะในพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่รู้มันอาจจะอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะไม่ได้อ่านหรอกแต่ฟังเขามาฟังแล้วก็เล่าต่อฉะนั้นคุณต้องฟังหูไว้หูนะคะ มีพุทธนะพุทธวจนะอันหนึ่งบอกว่านิ้วที่ชี้ไปที่ดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงจันทร์นิ้วที่ชี้ไปที่ดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงจันทร์ถูกไหมหนิ้วที่ชี้ไปที่ดวงจันทร์สมมุติคุณหาว่าพี่คะพระจันทร์ไปทางไหนคะมีคนบอกนั่นไงพระจันทร์นิ้วชี้ไปที่ดวงจันทร์แต่นิ้วนี้ไม่ใช่ดวงจันทร์มันเป็นแค่หนทางไปหนทางไปพระพุทธเจ้าให้หนทางเรา นะคะพระเยซูพระเจ้าให้หนทางเราหนทางที่เราจะไปแต่ตัวท่านไม่ใช่หนทางตัวท่านท่านคือผู้ค้นพบหนทางแล้วใครต้องไปคุณต้องเดินไปเองคุณต้องขยับคุณต้องเลือกคุณต้องเปลี่ยนแล้วแต่แล้ว่านไม่ได้บอกไดยว่าทางนี้เท่านั้นของเธอผิดไม่ถ้าบอกแบบนั้นเนี่ยจิตมนุษย์เนี่ยมันจะมีอัตตาในการปิด ปิดกั้นหรือในการปกป้องตัวเองอยู่แล้วมนุษย์ทุกคนจะมีการปกป้องตัวเองนะคะเป็นอโตเมติค่ะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะคุณจะพาตัวเองเดินข้ามถนนแบบไม่ดูซ้ายดูขวาเลยถ้าคุณไม่ปกป้องตัวเองถ้าไม่อย่างนั้นเวลาคุณกินอะไรเนี่ยพอเห็นสิ่งผิดปกติคุณจะไม่รับทราบเลยคุณก็จะกินกินมันเข้าไปมันก็จะตายเอาใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นอีกทางหนึ่งนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะของคุณเป็นสี่เหลี่ยมรอของเราเป็นวงกลม คนที่มาให้อันนี้เขาเรียกว่ามาเปิดตามาเบิกเนตตมาเปิดโลกนะคะคุณมีปัญหาแบบนี้เหรอทฤษฎีกับหลังขันบอกว่าเอามันมีวิธีคิดแบบนี้นะมันคิดแบบนี้ก็ได้นะมันมองมุมนี้ก็ได้นะอ่าคุณคุณเจออันนี้มาแล้วคุณรู้สึกแบบนี้เฮ้ยมีคนทำอันนี้ให้คุณแล้วคุณโกรธคุณรู้สึกให้อภัยไม่ได้ ทฤษฎีกับนางหันบอกว่าเฮ้ยแต่มันคิดว่าให้อภัยแบบนี้ก็ได้นะทฤษฎีค่คะทฤษฎีคือแนวคิดเฮ้ยคิดแบบนี้ก็ได้นะแต่คุณจะคิดได้ไหมก็เรื่องของคุณหรือมันจะดีกับคุณไหมคุณก็ไปคิดเองเพราะเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองถูกไหมคะ,ะฉะนั้นคนที่เขาจับมามอบมาเบิกเนตรให้คุณอย่างด้วยรักและจริงใจเนี่ยเขาจะให้เกียรติคุณในการที่ที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงคุณก็ถูกต้องแล้ว ส่วนเขาก็ไม่ได้เก่งอะไรไปกว่าคุณหรอกแต่เขารู้ว่ามีอีกแบบหนึ่งที่ทำได้นะเราทำแบบนี้ไหมหรือไม่ต้องลองทำอ่ะจะบอกให้คุณเห็นว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้นะมันมีสี่เหลี่ยมมันมีวงกลมมันมียาวๆมันมีแหลมๆอยู่นะมีอย่างอื่นอยู่นะประมาณนี้นะคะเนี่ยคือคนที่จริงใจและให้เกียรติคุณจะไม่ทำให้คุณรู้สึกโง่ถ้าไม่ไม่มาทางเขาหรือไม่ทำเหมือนเขา เพราะสุดท้ายเราไม่มีวันรู้หรอกว่าอะไรเหมาะสมกับคนนั้นจริงๆข้อนี้อยากจะให้เพื่อนๆทํำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเข้าใจแบบอัตโนมัตินะคะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอะไรดีกับคนนั้นจริงๆบางคนเนี่ยนะคะอายุก็มากแล้วยังทุกเรื่องลูกเรื่องหลานไม่เลิกไม่สิ้นนะคะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรดีกับเขาจริงๆ บางคนเนี่ยเป็นห่วงลูกหลานนะคะโอสุขภาพก็ไม่ดูแลชีวิตก็ไม่มีอนาคตออนิสัยก็ไม่ดีหลายๆอย่างเราไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรดีกับเขาจริงๆเพราะเขาจะไปตื่นรู้เมื่อเขาป่วยสมมตินะเขาต้องตื่นรู้เมื่อเขาป่วยเนี่ยเกมเกมที่เขาเลือกมาเกิดอะเขาจะต้องตื่นรู้เมื่อเขาป่วย ฉะนั้นคุณจะไปฉุดกระชากรากถูเอาโลเอาโซลามมันก็จะหาทางไปทำให้ตัวเองป่วยจนได้เพราะเขาจะต้องไปตื่นรู้เมื่อป่วยเขาจะต้องไปตื่นรู้เมื่อถูกความรักทำร้ายเขาจะต้องไปตื่นรู้เมื่อเป็นหนี้เป็นสินเขาจะต้องไปตื่นรู้เมื่อเขาเจ็บปวดหัวใจเราไม่รู้ว่าอะไรดีกับเขาเพราะเราไม่รู้ว่าจุด Turning point หรือจุดกลับหลังหันของเขาอ่ะเขาต้องไปเจออะไรเอาโซลามก็ไม่อยู่บอกอย่าแต่งกับคนนี้อย่าเอาเลยปิดประตูล็อกไว้มันก็หาวิธีพังประตูไปเอากันจนได้ใช่ไหมคะเออมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะนั่นน่ะคือเส้นทางของเขาห่วงไปจำกัดไปก็ไม่ เป็นไปไม่ได้อะคือมันต้องไปมันต้องเจอคนเนี้ยมีเวรกรรมกันมาแล้วเขาก็ไม่ได้ตื่นรู้แจ้งนะคะเขาต้องไปใช้บางคนเขารู้ทั้งรู้นะบางคนเนี่ยเขามีจิตญาณที่สูงเนี่ยเขาก็รู้นะว่าคนเนี้ยคือคู่กรรมของเขารู้เลยว,ว่าเนี่ยคือคู่กรรมแต่เขายอมที่จะมาอยู่กับคนนี้แหละเพื่อทําให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ปลดปล่อยซึ่งกันและกันอะไยรซึ่งกันและกันเติบโต คู่เขาจะเติบโตไหมไม่รู้แต่เขาเนี่ยจะเอาสิ่งนี้แหละมาทำให้เขาโตขึ้นรู้ทั้งรู้ไม่เอาคนนี้ก็ได้ไม่เอาคนนี้ก็ได้นะแต่หนีมันชาตินี้เดี๋ยวชาติหน้ามันก็มาใหม่เขารู้ถึงขั้นนั้นนะ่ะเช่นเดียวกันค่ะลูกเต้าพ่อแม่บอกไปเธอนะคะก็ไม่เปลี่ยน นั่นคือเส้นทางของเขาทีเนี้ยบางคนบอกว่าโอเคคุณปรินเส้นทางของลูกพี่เข้าใจเส้นทางของพ่อแม่พี่เข้าใจแต่เวลามีปัญหาอะไรอะ่ะมันไม่ผลเราคําว่ามีปัญหาอะไรไม่พ้เรานั่นแหละกรรมของคุณคุณก็ต้องเอาจิตญาณที่สูงขึ้นดาวหกแฉกไปรับเอาจิตที่พัฒนาแล้วไปรับกรรมที่มันสะท้อนมาหาคุณพอมันเดือดร้อนมันก็พ่อขอตั้งหน่อย ลูกอ้อนตังให้แม่หน่อยลูกช่วยนี้หน่อยพ่อช่วยนี้หน่อยแม่ช่วยนี้หนูหน่อยใช่ไหมไม่ผลปล่อยมันไปก็ไม่ผลจะบอกให้ว่าถึงคุณจะควบคุมมันก็ไม่ผลอยู่ดียังไงก็ไม่ผลถ้ากรรมคุณมีฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เขารู้เรื่องการรับผลกระทบจากสิ่งที่เราเคยทำหรือรับกรรมอ่ะ เขาจะพยายามยกจิตสูงเพื่อเวลาที่ผลกลับมาเนี่ยเขาจะมีแบบปรินชอบเปรียบเทียบว่าพอสติปัญญาคุณขึ้นไประดับ8อะ่ะผลมันมาระดับ5เนี่ยไอสิ่งที่กระทบถึงคุณระดับ5คุณจะจัดการได้แต่ถ้าคุณดำรงอยู่ด้วยจิตแห่งความทุกข์ความกังวลความรู้สึกลำคาญความรู้สึกแบบทุกข์ใจอะ่ะบอกมันแล้วมันก็ไม่ฟังมันก็ยังทำอยู่ ดื้อด้านดักดานเนี่ยเราก็ไปว่ามันโง่อย่างเงี้ยนะคะเขายิ่งต่อต้านต่อต้านก็ไม่ทํายิ่งหนักไปกว่าเดิมจิตเราก็อยู่ระดับประมาณ3าสี่สกอร์คะแนนได้3าสี่พอมันไปทําเสร็จผลกระทบมาถึงคุณต้องตามล้างตามเช็ดต้องตามช่วยเหลือเนี่ยปัญหามาระดับ5คุณมีกําลังแค่3าสี่คุณจะจัดการได้ไหมเนี่ยอันนี้คือความหมายของการยกฐานจิตเอาไว้ ยกฐานจิตเอาไว้พัฒนาฐานจิตให้จิตยานความเข้าใจเชิงลึกมันสูงขึ้นเข้าไว้เวลาคนเอาผลกรรมเก่าๆมาโยนใส่เราซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับอะ่ะเราจะมีจิตที่ทำความเข้าใจมันได้เราจะแก้ไขมันในแบบที่มันควรทำไม่ใช่แบบที่เราอยากให้มันเป็นเวลาคนในบ้านพอเตือนมันก็ไม่ฟังเ้มึงอย่านอนดึกให้มึงอย่าก,กินอันนี้ให้มึงอย่าทำอันนั้นไม่ฟัง พอมันเจ็บป่วยไม่สบายมาวิธีแก้ไขของผู้มีปัญญาคือไม่ใช่ไปทำให้มันหายเพราะกรรมเขาทำแล้วกรรมเกิดจากการที่เรากินกรรมเกิดจากการที่เรานอนกรรมเกิดจากการที่เราคิดพูดใช้ชีวิตใช้เวลาไปกับอะไรผลมันถูกต้องผลมันถูกต้องคุณจะไปแก้ผลให้เขาไม่ได้ไม่ใช่ไปทำให้มันหายต้องทำให้มันเปลี่ยนวิธีคิด ก็ทำได้แค่บอกอะค่ะก็ทำได้แค่อะไรช่วยได้ก็ช่วยก็ทำได้แค่สิ่งที่เรามีอำนาจสิทธิและหน้าที่เรามีแค่สามอย่างเนี่ยของวิเศษที่เราสามารถปฏิบัติต่อผู้อื่นได้มีแค่สามอย่างคุณจำไว้เลยสิทธิอำนาจและหน้าที่ทำเต็มที่ได้แค่นี้ที่เหลือเขาต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นคือจิตวิญญาณเกมจิตวิญญาณของเขา เราปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยเป็นเกมกายกายภาพพ่อแม่ลูกให้เลือดเนื้อเชื้อไขกันมาก่อประกอบกายก่อร่างสร้างตัวแต่เกมชีวิตของเขาเนี่ยมันอยู่ในจิตวิญญาณของเขาซึ่งเป็นเอกเทศไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราชาติที่แล้วมันอาจจะเป็นพ่อแม่เราก็ได้ไอ้ลูกคนนี้ พ่อแม่เราก็อาจจะเป็นพี่น้องเราลูกเต้าเรามาก่อนก็ได้ในเชิงจิตวิญญาณเราไม่มีสถานะซึ่งกันและกันพิมพ์ค่ะในทางจิตวิญญาณเราไม่มีสถานะซึ่งกันและกันเพราะเราผลัดกันแสดงละครมาหลายเรื่องแล้วคุณดูซีรีส์คุณดูละครคุณเห็นไหมนะักแสดงบางตัวเนี่ยเรื่องนี้เป็นพ่อแม่ของคนนี้เรื่องต่อไปไปเป็นอาจารย์ของคนนี้เรื่องต่อไป คนนี้ไปเป็นลูกคนนั้นเหมือนกันเลยเหมือนจิตวิญญาณฉะนั้นจิตวิญญาณไม่มีสถานะที่แท้จริงมีแต่ความเท่ากันเพราะเราคือยานจากจัก,กรวาลหนึ่งเดียวมาสแสดงบทบาทต้องแยกแยะนะคะ,ะพิมพ์ด้วยนะคะใครพิมพ์คนนั้นเข้าใจใครพิมพ์คนนั้นสะท้อนถึงข้างใน เนี่ยความสัมพันธ์ฉะนั้นทุกที่เกิดต้องเกิดการให้เกียรติกันว่าอ่ะมันเลือกเกมนี้มาไม่โง่หรอกไม่โง่ถ้าโง,ง่อยู่ไม่มาได้ถึงป่านนี้มีคนชอบพูดว่าอะไรนะอุ้ยอันเนี้ย เพื่อนเอนยังอยู่ไหมคะมือไปโดนเมาส์ค่ะยังอยู่ไหมคะร้อยสี่สิบหกท่านตอบไหยคะ่ะยังอยู่ไหมอะ่ะเป็นจะได้พูดต่อเลยนะคะขอบคุณมหาเศรษฐีครูเป็กนะคะสนับสนุนรายการซุปเปอร์แตงมาร้อยล้านเลย คุณนายหน่อยบอกว่าเชื่อสุดใจค่ะว่าแม่มีตาวิเศษคนใกล้ตัวเพิ่งพูดกับน้องข้างร้านเจ้านายเขาไม่ค่อยเป็นมิตรกับใครคนงานเขาลาออกแล้วมีคนใหม่มาสมัครคนใกล้ตัวก็พูดว่ายินดีต้อนรับสุนรกเราก็รีบเบรกเขาว่าไม่ควรพูดแบบนี้เออถูกดีละค่ะบอกเขาค่ะส่วนเขาจะคิดอย่างไรนั้นเป็นเกมกรรมเกมชีวิตของเขานะคะขอบคุณเทียนแมรี่นะคะ ซูเปอร์แตง่งมาคนใกล้ตัวเพิ่งพูดสดๆดร้อนๆตอนไลฟ์แม่เด้งมันเลยขนลุกคุณนายหน่อยนี่มียานสัมผัสกับปรินนะเรื่องอะไรเกิดปุ๊บพูดปับ๊บเกิดปุ๊บพูดปับ๊บเนาะแปดเก้าปีมาแล้วเนาะขอบคุณคุณฝนนะคะขอบคุณพี่เขมด้วยขอบคุณอาจารย์โสภานะคะเจ้าของสถาบันความงามโสพาบิวตี้นะคะซปเปอร์แตง่งมาขอบคุณคะ่ะ ขอบใจหลายเด้อทางสงปปลาวสบายดาีเดี๋ยวนะเดี๋ยวปรินดูสัญญาณแป๊บหนึ่งนะคะโอเคยังอยู่กันหมดเลยนะคะภาพเสียงชาร์จขอบคุณค่ะในทางจิตวิญญาณเฮาบอกมีสถานนะซึ่งกันและกันขอบใจหลายจริงที่สุด ขอบคุณทุกคนที่พิมพ์มานะคะอยู่นะคะพี่ชุดต,ติ๊กนันขอบคุณนะคะพี่อร์ไทยขอบคุณค่ะอาจารย์เหินฟ้าขอบคุณนะคะพี่นิยมพี่ละมูลอุ้ยขอบคุณมากๆทุกท่านเอ่ยชื่อไม่หมดคุณโน้ตคุณนงลักษ์พี่เอขอบคุณนะคะพี่นิยมบอกว่าคนที่เราคนที่จะทําให้เราเติบโตให้เกียรติเราเสมอหนูนึกถึงการถอดรหัสจิตของแม่เลยค่ะทุกคําพูดที่แม่สื่อสารออกมาแม่จะคิดแล้วสื่อสารยังไงก็ได้เพื่อให้เรารู้สึก เพื่อไม่ให้เรารู้สึกแย่หรือด้อยค่าตัวเองอ่ามากไปกว่านั้นแต่มีพลังลุกขึ้นมายอมรับและเข้าใจตนเองเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ถูกต้องและเติบโตขึ้นหนูยิ่งฟังทิศทางชีวิตหนูยังยิ่งมีทางไปมีทางออกมีทางสว่างอขอบพระคุณพี่นิยมนะคะขอบพระคุณค่ะพี่นิยมเจ้าของร้านเครื่องดื่มมงคลนะคะอยู่ที่หน้าโลตัสรีนะครินนะใครแวะไป สามารถเข้าไปอุดหนุนได้นะคะอืมขอบคุณน้องมิ้งซาจิค่ะ spiritually we have no status which is other ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ชุต,ติการค่ะขอบคุณคุณทวีศัก์นะคะท่านพูดได้ดีมากๆเลยครับผมขอบคุณพี่เติมซัพ์นะคะเติมน้ำมันยานแม่แก๊สโวหเาห้นะคะร้อยล้านโอเคงั้นไปต่อเลยนะคะ อันนี้คือข้อแรกนะคะข้อแรกก็คือคนที่จริงใจกับเรานะคะเขาจะไม่ทำให้เรารู้สึกโง่ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไม่มีอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเราฉลาดได้เลยนะคะแต่เขาจะให้เกียรตินะคะเขาจะให้เกียรติว่าอสิ่งที่คุณตัดสินใจน่ะไม่ได้โง่นะแต่วันนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันมีเหตุการณ์บังคับมันมีสถานการณ์ต่างๆทำให้เราหลงได้ ผู้รู้จริงน่ะเขาจะรู้ว่าต่างคนต่างหลงนะคะคนรู้จริงเนี่ยเขาจะไม่กล้าสอนใครหรอกคะ่ะเพราะเขาก็รู้ว่าเขาหลงอยู่บางเรื่องสิ่งที่เขาไปสอนคนอื่นน่ะเขาอาจจะหลงอยู่ก็ได้ฉะนั้นเวลาเขาจะเลือกพูดอะไรเนี่ยเขาก็จะพูดในสิ่งที่มันจะทำให้คนฟังเนี่ยทำแล้วดีขึ้นไม่ที่ทำแล้วแย่ลงนะะนี่คือข้อที่หน่งข้อที่สองนะคะ เขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกผิดนะสิ่งที่เราผิดพลาดไปแล้วเนี่ยถึงมันจะผิดจริงๆนะคะไม่ว่าจะผิดศีลธรรมผิดกฎหมายผิดคุณธรรมจริยธรรมผิดสิ่งที่ควรปฏิบัติอันดีงามใดๆก็ตามนะคะมันเป็นความผิดจริงๆคะ่ะแต่ผิดเนี้ย คนที่กำลังอยู่ในเส้นทางการเติบโตทางจิตวิญญาณเนี่ยปินจะพูดหลายครั้งแล้วว่าเราจะไม่กลัวความผิดเพราะอย่างที่เขาชอบพูดกันอะผิดเป็นครูเนี่ยบางคนบอกว่าตอนนี้พี่เป็นผอ,อแล้วนะผิดบ่อยมากเขาจะรู้แล้วว่าความผิดนี่แหละอันนี้แหละอันเนี้ยถูกแล้ว <c oughs> คุณทำผิดนะคุณถูกแล้วผ <c oughs> ิดปุ๊บเรายิ่งรู้ว่าทำผิดด้วยนะอันเนี้ย การตื่นรู้เริ่มเริ่มสเต็ปที่หนึ่งประตูบานแรกเปิดละบันไดขั้นแรกมาถึงคุณละรู้ใช่ไหมว่ามันผิดรู้ค่ะจะฉลาดแล้วตอนนี้จะไปต่อในทางที่ดีละฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปทำให้รู้สึกผิดอีกถ้าคุณไม่เชื่อฉันเนี่ยคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวนะถ้าคุณไม่ทำอันนี้คุณโง่นะ ถ้าคุณไม่เป็นอย่างที่ฉันบอกเนี่ยคุณแย่ yeah, นะอย่างเงี้ยรู้สึกผิดนะคะรู้สึกผิดจังเลยวุย้ยเออหรือที่ผ่านมานี่โอ้โหสวดสยับเลยนะคะไม่ช่วยอะไรเพราะว่าถ้าคนที่เขารู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดไปแล้วเนี่ยความผิดสำเร็จแล้วการสำนึกเกิดขึ้นแล้วนะคะเทปเก่าของทฤษฎีกับหลังหันเนี่ยบอกไว้ว่าความรู้สึกผิดไม่ช่วยอะไร ทุกคนมีสิทธิทําผิดได้หมดตอนนี้สังคมมนุษย์เนี่ยที่มันมีปัญหาเพราะว่าเราไปคาดหวังว่าคนจะไม่ผิดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราทําผิดได้ยิ่งผิดยิ่งดีเพราะเราจะได้หาทางออกที่ถูกต้องได้หลายๆคนเนี่ยค่ะไปเป็นผู้แก้ปัญหาให้คนอื่นเพราะเคยผิดมาก่อนเคยหลงผิดมาก่อนเคย เลือกผิดมาก่อนเคยมีพฤติกรรมผิดผิดมาก่อนเขาถึงรู้ว่ามันไม่ดีและหาทางแก้แล้วเขาแก้แบบนี้เขาจะมาบอกเราว่าสำหรับของฉันน่ะฉันแก้แบบนี้นะแต่สำหรับของเธออ่ะเธอลองเอาของฉันไปพิจารณาไปใส่เสื้อผ้าให้มันใหม่ไปต่อแขนต่อขามันใหม่ดูซิแบบไหนที่มันเหมาะกับเธอแต่ของฉันน่ะฉันแก้แบบนี้อย่างของปรินเนี่ยปรินก็แก้ปัญหาชีวิตที่ผิดพลาด หกคเมนตีลังกาของปรินะด้วยการกลับหลังหันปรินแก้แบบนี้นะส่วนของคุณคุณก็ลองเอาไปไปบิดมันใหม่ไปปั้นมันใหม่ให้มันเข้ากับตัวคุณเนะี่ยปรินให้วัตถุด,ดิบไปคุณก็เอาไปทําแกงที่คุณชอบกินอนะ่ะกินที่มันชอบของคุณนะคะแต่ผิดนะ่ะถูกแล้วอันนึงที่เราเคยคุยกันจําได้ไหมคะว่าการที่คุณทําอะไรผิดพลาดไปอ่ะมันยังไม่มีปัญหาอะไรกับคุณเลยนะ แต่สิ่งที่คุณเลือกทำหลังจากที่รู้ว่ามันผิดนั่นแหละถึงจะบอกได้ว่าคุณเป็นคนยังไงถึงจะบอกได้ว่าคุณเนี่ยกำลังพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณไหมก็ตอนที่คุณทำอะไรหลังจากที่รู้ว่าผิดไม่ใช่ไปนอนจมกองเลือดแห่งความผิดผิดแล้วก็เศร้าผิดแล้วก็แซดผิดแล้วก็เสียใจหนูขอโทษพี่ขอโทษฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วอยู่สัก อยู่สักห้านาทีอ่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาทำอะไรอ่ะผิดไปแล้วทำอะไรต่อนั่นจะบอกได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนบางคนผิดหาทางกลบเกลื่อนความผิดบางคนผิดหาเหตุผลมารับรองให้ตัวเองไม่รู้สึกผิดทั้งๆที่มันไม่ได้แก้พฤติกรรมเดิมอันนี้ก็เห็นแล้วว่าอ๋อรู้สึกผิดก็จริงแต่ก็ยังเลือกทางเดิมอยู่แสดงว่าไม่ได้รู้สึกผิดจริงใช่ไหมคะ ทางเนี้ยมันไม่ใช่พฤติกรรมนี้นิสัยนี้ของเรามันไม่ใช่เรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราต้องเปลี่ยนใช่ไหมถ้าคนที่มีปัญญาเขาก็ต้องเปลี่ยนเพราะเขารู้ว่าจุดสุดท้ายปลายทางเนี่ยทางเนี้ยมันจะพาเขาไปหาอะไรผู้มีปัญญาคือผู้ที่รู้ว่าสิ่งที่ตนกำลังทำคิดพูดดำรงเสพสุจิปุริฟังคิดอ่านเขียนเนี่ยกำลังพาตนไปสู่ผลลัพธ์อะไรคนมีปัญญาจะมองไปเห็นผลลัพธ์ คนที่มีปัญญาแต่เอามาใช้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะไม่รู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรฉันก็จะทำของฉันอย่างนี้แหละเพราะฉันจะเสพสุขระยะสั้นคนมีปัญญาจะเห็นผลลัพธ์ระยะยาวเขาเห็นละทางนี้ไม่ใช่เขาก็เปลี่ยนไม่ได้แค่รู้สึกผิดรู้สึกผิดแค่เหมือนรู้ตัวเฉยๆเหมือนเราขับรถหลงทางอย่างนี้ค่ะเอา้าทางนี้ไม่ใช่เราก็หาทางไปใหม่ใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้สึกผิด แล้วก็เศร้าใจแล้วก็ยังเหยียบคันเร่งต่อไปแล้วก็เศร้าใจแล้วก็ยังเหยียบคันเร่งไปทางเดิมช่วยอะไรได้ไหมคะพลังงานก็ไม่มีอ่ะเ,ออเดี๋ยวพลังงานก็หมดนะ้ำมันหมดก็จอดบนทางที่ผิดนั่นแหละอันเนี้เขาเรียกอะไรคะหลงนะหลงฉะนั้นเราผิดแล้วเรารู้แล้วคนที่จะจริงใจช่วยเหลือเราเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมาย้ำความผิดเขาจะถามแค่ว่า รู้แล้วใช่ไหมว่าตัวเองเลือกไม่เลือกอนที่ดีที่สุดเขาจะแทบไม่ได้ใช้คําว่าผิดด้วยนะคนที่รู้จริงเน่นะนะเขาจะถามคุณแค่ว่ารู้แล้วใช่ไหมที่เลือกอย่างนั้นนะ่ะไม่ใช่ทางที่ดีกับคุณจริงๆถูกไหมอ่าไม่ได้ผิดแต่คุณต้องสำนึกก่อนว่าไม่ไม่ใช่นะคะแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะดึงศัก,กยภาพในตัวคุณ สมมุติว่าคุณมีปัญหาเรื่องเงินสมมตินะแล้วคุณก็ไปตัดสินใจผิดลงทุนผิดผิดให้คนยืมเงินผิดผิดไปซื้ออะไรผิดผิดนะคะผิดเพราะมันส่งผลที่ไม่ดีอ่ะผลลัพธ์สุดท้ายมันไม่ดีนคือมันผิดมันไม่ใช่เขาก็จะไม่มามัวโอ้โหทำให้คุณรู้สึกผิดไปกว่าเดิมแต่เขาจะบอกคุณว่าไม่เป็นไรศักยภาพในตัวคุณยังมีเยอะกว่านั้น เหมือนเพลย์ลิสต์แก้หนี้ของเรานะคะเพลย์ลิสต์คนชนะหนี้มีตั้งหลายร้อยเทปนะคุณไปฟังเหอะหัวข้อนี้สรุปบรรทัดเดียวคือคุณใหญ่กว่ามันคุณใหญ่กว่ามันหนี้สินเนี่ยหนี้สินมันออกมาจากตัวเราเงินทองความร่ำรวยก็ออกมาจากตัวเรามันมีแม่คนไหนตัวเล็กกว่าลูกไหมไม่มีตอนคลอดมาเนี่ยลูกตัวเล็กกว่าแม่หมดแต่โตไปโตไปเนะี่ยมีสิทธิ์ที่ลูกจะตัวใหญ่กว่าแม่ นั่นก็หมายถึงว่าคุณปล่อยให้ปัญหาเนี่ยมันบานปลายดอกเบี้ยทบตัวใหญ่คุณให้พลังงานมันคุณป้อนข้าวมันจนมันตัวใหญ่กว่าคุณค่ะเนี้ยมันถึงจะจมันถึงจะจัดการยากแต่มันก็จัดการได้คนที่จริงใจกับคุณนะคะเวลาเขาคุยกับคุณเนี่ยต่อให้คุณทำผิดพลาดอะไรมาก็ตามเขาจะบอกคุณเลยว่าแต่ศักยภาพในตัวคุณน่ะยังมีนะ คุณแก้ไขได้นะคุณยังเลือกใหม่ได้นะคุณยังมีโอกาสนะคุณยังมีลมหายใจคุณยังมีเวลานะสติปัญญาคุณเหลือเฟือนะเขาจะบอกคุณอย่างนี้ค่ะอ่าขอบคุณคุณบิวตี้นะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณคุณปรินฟังไลฟ์นี้ทำให้เรามองตัวเองด้วยนะคะว่าเราจริงใจกับคนอื่นด้วยไหม มนุษย์เนี่ยมันมีเกมอันหนึ่งนะคะเกมสังคมมนุษย์คือเกมแห่งการชอบควบคุมถ้าใครก็ตามหรือตัวคุณเองเนี่ยทำแบบคุณบิวตี้นะสำรวจตัวเองมนุษย์บางคนเป็นนักสำรวจไม่ต้องไปสำรวจโลกหรอกสำรวจเราเนี่ยแหละสำรวจจิตใจเราอย่างอย่างลึกยิ่งกว่าใต้ท้องสม,มุรมหาทะเลทะเลมหาสม,มุทรไกลยิ่งกว่าสุดขอบจัก,กรวาลก็จิตเราเนี่ยแหละนะคะ ในสังคมมนุษย์มีเกมอันหนึ่งค่ะเกมแห่งการควบคุมถ้าใครก็ตามทำให้คุณรู้สึกผิดอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะผิดต่อฉันพ่อผิดต่อหนูลูกผิดต่อแม่ผัวผิดต่อเมียเมียผิดต่อผัวเนี่ยนั่นคือเกมที่เขาต้องการจะควบคุมเราหรือคุณต้องการจะควบคุมเขาทำให้มันรู้สึกผิดเข้าไว้แล้วมันจะใช้อำนาจเนี้ยควบคุมกันอะไรกัน ฉะนั้นคนที่เขาจริงใจกับเราอะเขาไม่ต้องการควบคุมเราเพราะเขาไม่ต้องการกระเตงคุณไปไหนมาไหนด้วยเขาอยากจะให้คุณมีศักยภาพของตัวคุณเองอาจารย์ที่แท้จริงอะค่ะคืออาจารย์ที่อยากจะให้ลูกศิษย์น่ะเก่งกว่าเราเก่งกว่าครูบาอาจารย์แล้วก็ไปไปซะ อย่ามากระตงกระเตงกันอยู่แถวนี้ไปไหนก็ไปไปไปช่วยคนอื่นให้เก่งกว่าแกไปทำให้คนอื่นเขาดีกว่าแกโลกมันถึงพัฒนาวันก่อนมีคุณป้าท่านหนึ่งอ่ะอายุก็เยอะละท่านก็บอกว่าท่านเป็นห่วงลูกท่านไม่มีอะไรให้ลูกเลยนะปินก็ถามว่าแล้วลูกเรียนจบหรือยังเรียนจบมีงานทำแล้วป้าเลี้ยงลูกมาคนเดียว ปรินก็เลยเขาก็ไม่รู้จักปรินเนาะเจอกันโดยบังเอิญแบบในงานงานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่รู้นึกยังไงอะมาคุยกับปรินนะนะปรินก็เลยบอกว่าคุณป้าคะเราต้องคิดสิว่าลูกมันต้องเก่งกว่าเราลูกมันต้องฉลาดกว่าเราถ้าเกิดเรามีลูกที่งโง่ลงเรื่อยๆเนี่ยประเทศชาติล่มจมนะคะสังคมมนุษย์จะจะดิ่งลงเหวนะคนรุ่นใหม่มันต้องเก่งกว่า แกก็บอกโอ้ยดูสภาพแล้วไม่น่าจะใช่อ่าปริเลบอกว่าความเก่งของคนนะคะมันอยู่ในสัญชาติตยานวันเนี้เราอาจจะห่วงใครสักคนหนึ่งชนิดที่ว่าถ้าฉันไม่อยู่มันจะอยู่ยังไงใช่ไหมคะถ้าฉันไม่อยู่มันจะอยู่ยังไงคุณเชื่อไหมถ้าวันหนึ่งเราไปจากโลกไปจริงๆนะเขาอยู่ได้ สัตว์ทุกตัวค่ะแม้กระทั่งต้นไม้ต้นเล็กๆมันยังมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดเลยคุณเคยเห็นต้นไม้ที่มันถูกโค่นไหมถ้ามันไม่ตายจริงนะมันจะพยายามงอกใบงอกรากงอกกิง่งงอกก้านออกมาใช่ไหมคะขนาดเอาอะไรไปทับมันเนี่ยมันยังหาทางมุดออกมาเลยอะต้นไม้บางชนิดมันไม่ตายนะคะแล้วถ้าเราเป็นห่วงเขาแล้วเราเป็นทุกข์เนี่ยสุดท้ายพอเราไม่มีความสุขใครเป็นทุกข์คะ ก็คนที่เราห่วงเขารักเขานั่นแหละเป็นทุกข์กับเราอีกใช่ไหมคะเราจะหน้าตาสดใสไหมหรือเราจะไปพยายามดิ้นรนหาทางช่วยเหลือเขาบางทีก็ไปโดนเขาหลอกซ้ำอีกบางทีก็ไปผิดทางอีกเนี่ยค่ะถึงบอกว่าถ้าใครที่เขาจริงใจกับคุณนะเขาจะบอกคุณว่าเฮ้ยคุณทำได้คุณมีศักยภาพคุณดึงศักยภาพออกมาสิ อย่ามัวแต่รู้สึกผิดอย่ามัวแต่รู้สึกโง่ฉันก็ไม่ได้ฉลาดไปกว่าเธอเราฉลาดคนละเรื่องโง่คนละหลายๆเรื่องเขาจะแบ่งปันคนะ่ะคนพวกเนี้ยเขาจะแบบเขาจะให้เกียรติคนเขาจะรู้ว่าในตัวของทุกคนนะมีสติปัญญาที่สูงส่งเมื่อวันก่อนปรินเพิ่งทำคลิปเรยวลงไปทำช็อตลงไปว่าพลังสูงสุดนะมันอยู่ในตัวคุณดึงมันออกมาใช้แค่นั้นแหละ ด้วยความศรัทธาและรู้ว่ามันมีอยู่ทำไมคนที่เขาจริงใจหวังดีกับคุณจริงๆอะเขาถึงอยากให้คุณไปเติบโตในตัวคุณเองเพราะว่าเขาเองก็มีงานของเขาที่ต้องทำค่ะงานภายในของเขาอะงานชีวิตของเขาอะ่ะถ้าเราอยากจะช่วยโลกนะคะ ไม่ใช่ช่วยด้วยกันรเราไปช่วยเขาค่ะเราต้องช่วยให้เขาอะช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมคะนั่นคือการช่วยโลกที่แท้จริง่ะเราปริญก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูหนังมาว v เวลเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูหนังแบบ a v e n เจ r ร์เอ็กนนะคะชอบดูหนังแบบฮีโร่ เราไม่ได้ดูเพราะว่าเราชอบคอนเซปที่ว่ามีกลุ่ม,มนุษย์กลุ่มหนึ่งที่พิเศษกว่าคนอื่นแล้วไปช่วยปกป้องผู้อ่อนแอเราไม่ได้ชอบคอนเซปนั้นค่ะเราดูเพราะเราต้องการจะบอกตัวเองว่าฉันก็มีฮีโร่ในตัวฉันเองเหมือนกันถ้าเราต้องคอยให้อะไรที่อยู่เหนือเราปกป้องเราตลอดเนี่ยถ้าวันหนึ่งไม่มีเขาขึ้นมาล่คะคะเราต้องยืนได้ด้วยตัวเราเอง เราต้องมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยการยืนเคียงคู่กันไม่ใช่ยืนพิงกันคนหนึ่งล้มเราก็ล้มด้วยมันพิงกันอยู่อะ่ะเหมือนเอาเสาสองต้นมามาพิงกันคุณเคยเห็นวิหารไหนที่มันเอาเสาสองต้นมาพิงกันไหมคะมันมีแต่เอาเสาวางไว้คู่กันแล้วต่างคนก็ต่างใหญ่ต่างคนก็ต่างหนักต่างคนก็ต่างแข็งแรงใช่ไหมมันอยู่มาเป็นพันพปีอะวิหารบางแห่งอะ สิ่งปลูกสร้างพันปีเนะี่ยมีไหมคะที่แบบเอาเสามาชนกันไว้พิงกันไว้ฉะนั้นเขาจะต้องดึงศักยภาพในตัวคุณออกมาบางทีเนี่ยนะคะเขาอาจจะต้องตำหนิคุณบ้างบางคนไม่รู้ตัวไงคะต้องตำหนิแต่การตำหนินั้นนะ่ะมันจะเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจ จะไม่ตำหนิให้คุณรู้สึกผิดไปจนตายฝังใจไปจนตายอะไรยเงี้ยไม่อาจจะต้องดึงสติบ้างเพราะบางคนไม่ได้จะมีสติด้วยตัวเองนะคะต้องมีคนช่วยต้องมีคนสะกิดทฤษฎีกับหลังหันเนีย่ยบอกแล้วเวลาใครหลับลึกๆไม่ได้ปลุกนะคะถีบตกเตียงเลยเอาน้ำราดตื่นตื่นตื่น,นพอตื่นมาแล้วก็บอกเธอะเธออต้องไปทำตัวเองให้ดึงศักยภาพออกมาให้ได้นะนะคะ ปลุกให้ตื่นเนี่ยอาจจะต้องมีตําหนิอาจจะทําให้รู้ฟังแล้วเฮ้ยแกว่าฉันหรอทําไมฟังแล้วรู้สึกฉันดูโง่ดูรู้สึกผิดจังเลยวะแต่ถ้าเป็นผู้มีปัญญาเขาจะคิดต่อค่ะว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าเออพูดจริงแฮแล้วเขาพูดทําไมอะ่ะเขาพูดเพื่อให้เราไปพึ่งพาเขาเหรอหรือเขาพูดเพื่อให้เราไปจัดการตัวเองเอา้าวคิดต่อคิดต่อค่ะสิ่งที่เขากําลังบ่น จกแจ๊กจกแจ๊กจ,จ,จ,จน่ารำคาญเนี่ยถ้าเราทำอย่างที่เขาบอกที่เขาบ่นเนี่ยมันจะได้ดีที่ใครได้ดีที่เราหรือ้อได้ดีที่เขาเออมันจะเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจคือเขาตำหนิตำหนิด้วยรักเนี่ยมันไม่เหมือนด่าให้เราเจ็บปวดนะคะคือตำหนิด้วยรักและให้เกียรติจะไม่ทำให้คุณรู้สึกผิดและโง่นะคะ แต่ต้องบอกอาจจะต้องมีบอกกันในบางครั้งถ้าเราหลงมากๆนะคะแต่มันจะไม่ทำให้เรารู้สึกแย่ไปไปแบบนานน่ะอาจจะแค่ตรงนั้นแหละแล้วจากนั้นเขาก็จะแบ่งปันมุมมองใหม่ๆให้คุณทีนี้ก็อยู่ที่กรรมของใครของท่านแล้วล่ะคะ่ะว่าเราจะเลือกอย่างที่เขาบอกไหมนะคะข้อที่สมค่ะใครจริงใจกับคุณให้ดู3ข้อนี้ ข้อที่สมเขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกกลัวถ้าใครก็ตามทำให้คุณรู้สึกกลัวอออยู่ให้ห่างๆนะคะเพราะถ้าใครจะมาทำให้คุณรู้สึกกลัวเนี่ยมันเหมือนกับจะทำให้สติสัมปชัญญะคุณเนี่ยลดประสิทธิภาพลงบรรดา มิรทั้งหลายที่ระบาดอยู่ช่วงนี้มิดฉาชีพนะไม่ใช่มิดมิดภาพนะบรรดาเหล่ามิตรทั้งหลายเนี่ยมันหลอกคนเนี่ยนะหลอกด้วยอะไรทำให้กลัวทำให้รีบถ้าไม่รีบเดี๋ยวโง่นะถ้าไม่ทำเดี๋ยวผิดนะทำให้กลัวใช่ไหมคะกลัวกลัวความกลัวใช้ควบคุมคน เราต้องมีความกลัวเป็นพื้นฐานค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่เกรงกลัวและอายต่อบาปเราจะไม่เกรงกลัวที่จะไปเอาเปรียบคนอื่นใช่ไหมคะเราจะไม่ละอายใจมันต้องมีความกลัวเป็นพื้นฐานแต่มันจะต้องไม่ถูกนําไปใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์อย่างอื่นของผู้อื่นผู้ใดอย่างเวลาที่สมมุติว่ามีคนเขาหวังดีกับคุณจริงๆเลยว่าอยากจะให้คุณสุขภาพดีนะแต่เขาเอารูปมาให้คุณดูแต่ละรูปเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ข้างในคุณเนี่ยสก,กปรกขนาดนี้เลยนะสิ่งที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันอันตรายขนาดนี้เลยนะคุณต้องกลัวกลัวจะทำไมคะซื้อของฉันเออแต่ถ้าเอามาให้เรากลัวเสร็จแล้วบอกอา้าวกลับไปทำมันนี่อันนี้น,นะเอออันนี้เขาจริงใจเว้ยให้เรากลับไปทำด้วยตัวเราเองนะคะอาจจะต้องมีขายของบ้างเราไม่แอนตี้การขายของนะเพราะปิงนก็ขายปินมีของขายเยอะไปหมดเลยค่ะ แต่ถ้าซื้อไปกินเอาไปใช้แล้วไม่ปรับจิตไม่เปลี่ยนใจไม่พัฒนาตัวเองก็คือเก่าคนขายก็รวยไปเขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกกลัวค่ะไม่ว่าจะเป็นกลัวตัวเขาเองนะคะหรือกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาจะมีแต่สอนให้คุณเนี่ยพร้อมชเผชิญทฤษฎีกับหลังหันจะบอกเลยว่าถ้าคุณกลัวอะไรอยู่คุณวิตกกังวลเรื่องอะไรอยู่ เอาเวลาที่คุณกลัวไปเตรียมตัวไปเตรียมตัวให้พร้อมดีกว่าเผชิญหน้าความกลัวด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมพร้อมเท่าที่เราทําได้ด้วยปัจจัยที่เรามีเพราะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราอาจจะมีปัจจัยอื่นเครื่องมืออื่นมาช่วยเหลืออีกก็ได้เราต้องเหลืองงานให้วันข้างหน้าเราทําด้วยตัวเราในอนาคตมันต้องเก่งกว่าตัวเราในวันนี้ เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าลูกหลานต้องเก่งกว่าเราลูกศิษย์ต้องเก่งกว่าเราคนรุ่นใหม่มันต้องฉลาดกว่าเราเท่านั้นไม่พอตัวเราในวันข้างหน้าก็ต้องเก่งฉลาดมีสติมากกว่าเราต้องเชื่อมันอย่างนั้นคุณถึงจะอยู่ในทิศทางพัฒนาตัวเองบางคนไปเรียนรู้ศาสตร์การพัฒนาตัวเองในเรื่องต่างๆเนี่ยพอยิ่งเรียนยิ่งกลัวค่ะโอ้ต้องเก็บตังค์เยอะ ต้องไปเรียนรู้นู่นนี่นั่นเยอะๆกลัวกลัวว่าตัวอนาคตมันจะอ่อนแอกลัวว่าตัวอนาคตมันจะเอาตัวไม่รอดกลัวว่าตัวอนาคตมันจะไปเจอเหตุการณ์ยากแค้นลำเค็นนะอันนี้ไมเซ็ตก็ไม่ถูกละมันต้องคิดว่าเออต่อให้โลกข้างหน้ามันจะเป็นไงก็ตามในเมื่อเราอยู่ในเส้นทางพัฒนาตัวเองทั้งกายจิตและวิญญาณเนี่ยมันต้องเก่งขึ้นเหลืองานไว้ให้มันทำมัง่ง แต่งานวันนี้ต้องทํางานตัวเองให้ดีที่สุดเพราะมันจะเป็นพื้นฐานเป็นเหมือนพื้นฐานเป็นกําลังให้กับไอวันข้างหน้ามันมีวัตถุดิบเอาไปใช้มันเหมือนเกษตรกร,ร,กรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไว้ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเพราะเขารู้แน่ว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปหิมะตกเดี๋ยวต่อไปหน้าแล้งเดี๋ยวต่อไปมันหมดฤดูออกดอกออกผลละเขาก็เก็บวันนี้เพื่อให้ไอตัววันหน้าซึ่งมันไปเจอ อากาศแห้งแล้งน้ำไม่มีให้มันไปเจอหิมะตกพืชผลไม่ออกลูกออกดอกได้มีกินมีใช้แต่เขาไม่ห่วงมันหรอกว่ามันจะทำกินเป็นไหมทำได้แค่ของวันนี้จะไปปลูกเผื่อมันในวันข้างหน้าก็ไม่ได้มันปลูกได้แค่วันนี้ก็เก็บเอาไว้ให้มันกินเท่าที่กำลังเรามี ตัววันนี้ก็ต้องทําให้ดีที่สุดเหมือนกันดูแลดีที่สุดเหมือนกันไอ้วันข้างหน้าเฮ้ยกูเก็บข้าวให้มึงแล้วนะมึงไปสีเอานะสีไม่เป็นก็อดตายซะ <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> ลูกเต้าก็เหมือนกันค่ะโอ้ให้มาขนาดนี้แล้วแค่ให้ดินน้ําไฟลมเรามามีกายมีสังขารมีสติปัญญาพาตัวเองกับจิตพิสุทธิ์ได้นี่ก็ไม่รู้จะเอาเงินเท่าไหร่มาซื้อแล้วถ้ามันยังจะมาเรียกร้องเอานั่นเอานี้ยมันไปหาเอง บางคนใช้ชีวิตเหมือนพ่อแม่เป็นหนี้ตัวเองพ่อแม่เหมือนกันใช้ชีวิตเหมือนลูกเป็น,นเป็นหนี้ตัวเองอย่างนี้ค่ะมันไม่มีใครเป็นหนี้ใครหรอกนะคะทุกคนต่างเกิดมาทำหน้าที่ตัวเองมีแต่หนี้กรรมนั่นแหละฉะนั้นความกลัวมีประโยชน์ในการที่เราจะเตรียมตัวเผชิญให้พร้อมแต่ไม่มีประโยชน์ที่จะไปวิตกและเป็นทุกข์ ฉะนั้นถ้าใครก็ตามยิ่งทําให้คุณกลัวหนักเข้าไปอีกไอ้ลาพังกลัวเรื่องตัวเองก็หนักแล้วยังทําให้เรากลัวหนุ่นกลัวนี่กลัวไม่ฉลาดนะต้องมาเรียนอันนี้นะเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวไม่มีคนรักนะตัวต้องขาวจะก,กระแลต้องเนียนนะขายของอย่างนี้นะทําให้เรากลัวอันนี้ดูความจริงใจค่ะดูความจริงใจเพราะอะไรคะ เนี่ยค่ะที่ปรินบอกไปคนที่จะช่วยคุณจริงนะคะจริงใจกับคุณเนี่ยเขาจะให้คุณพึ่งพาตัวเองถ้าเขารู้ว่าคุณกลัวอะไรคนที่จะมาหาผลประโยชน์เอาเปรยียบคุณนะนะถ้าเขารู้ว่าคุณกลัวอะไรเขาจะใช้อันนั้นแหละเป็นเครื่องมือดังนั้นเนี่ยในศาสตร์การรบในศาสตร์ของออในศาสตร์ของการพัฒนาตัวเองนะคะ การอยู่ในเกมมนุษย์เนี่ยเขาถึงมีคำว่างำประกายอย่าบอกจุดอ่อนของคุณให้ใครรู้ถ้าคนที่เขารักคุณจริงใจกับคุณเนี่ยถ้าเขารู้จุดอ่อนของคุณนะเขาจะไปบอกคุณข้อที่สองเขาจะบอกคุณว่าคุณมีศักยภาพนะและคุณพึ่งพาตัวเองได้นั่นคือคนจริงใจคนจริงใจมีเยอะค่ะต้นรายการปรินบอกแล้วว่าคนดีๆมีเยอะ แต่บางทีเนี่ยด้วยกรรมของเราเองเราไม่ได้ทำกรรมเพื่อไปเจอเขาส่วนมากเราทำกรรมเพื่อไปเจอคนหลอกลวงเพราะเราชอบหลอกตัวเองเสร็จแล้วพอคุณไปเปิดเผยความกลัวของคุณให้คนที่มันไม่ได้หวังเดียบคุณรู้เนี่ยมันใช้เป็นเครื่องมือเลยยิ่งกลัวอะไรมันยิ่งใช้อันนั้นแหละความกลัวกับความอยากนี่มันเป็นเหรียญสองด้านนะคะกลัวกับอยากมันจะมาด้วยกัน ถ้าเรารู้ว่าคนเนี้ยจุดอ่อนมันอยากได้อะไรนะเอาผลประโยชน์ไปหยอดให้ถูกที่นะเสร็จทุกรายปรินถึงบอกว่ามนุษย์มงคลเนี่ยถ้าถ้าจะเอาประโยชน์จากใครนะง่ายมากเลยถ้าปรินมานั่งพูดนั่งพูดเนี่ยคนอยู่กับปรินมาแปดเก้าปีเนี่ยนะบางคนนี่อุย้ยชอบมากๆชื่นชมศรัทธารักใครเนี่ยจะหลอกเอาตังค์สักแสนสองแสนนี่ไม่น่าจะยากนะคะ ไม่ต้องมานั่งขายหินขายหอยเส้น 100, 200, 0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 00. ละร้อยสองร้อยสองพันสามพันหรอกค่ะเนี่ยคุณธรรมมันต้องมีไงเพราะถ้าเขารู้ว่าคุณกลัวหรืออยากอะไรปุ๊บนะมีคนถามปรินปรินใส่หินไปออกไปข้างนอกทีเนี้ยก็ใส่หินใส่ปีเสียใส่อะไรไปเนาะก็มีคนถามบอกว่าเนี่ย ทำยังไงดีคะเนี่ยชีวิตพี่อย่างงู้นอย่างนี้ปปินเจอแหละว่าคุณกลัวอะไรคุณอยากอะไรอ๋อคนนี้จุดอ่อนอยู่ที่ลูกอ๋อคนนี้จุดอ่อนอยู่ที่สุขภาพาความกลัวและความอยากความกลัวกับความอยากอะ่ะมันคือตัณหาและวิภาวะตัณหานะคะตัณหาคือความอยากอยากได้อยากทำบางคนอยากทำบุญระวังให้ดีนะตอนนี้ใครบ้าบุญเนี่ย โดนหลอกง่ายมากปรินตั้งโครงการมาสักโครงการหนึ่งเชิญทุกคนทำบุญรายได้ส่วนหนึ่งเอาไปทำบุญโอ้ยโอนสะบั้นหันแหลกไม่ต้องเยอะนะคะห้าบาทสิบบาทตามกำลังโอ้ยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งชอบเลยอุ้ยคนนี้เขาไม่เห็นแก่เงินเนาะยิ่งชอบเลยยิ่งศรัทธาเลยถึงบอกว่าถ้าจะเอาต่างคนเนี่ยไม่ยากเลยค่ะไม่ต้องมาทำงานให้คุณเห็น ขายของทีละชิ้นสองชิ้นให้คุณดูแบบนี้เลยสบายมากว้าศินระดับนี้คุณว่าหาเงินได้ไหมเอา้ามันต้องมีคุณธรรมไงเนี่ยพอถามปุ๊บรู้ละถ้าปรินจะเอาตังเขานะง่ายมากเลยอ่ะทำตัวเป็นผู้รู้เลยค่ะให้เขาดูโง่ดูผิดเลยค่ะให้เขากลัวเลยค่ะขายหินได้แน่นอน แต่ของฉันบอกแล้วใครจะซื้อต้องฟังรายการไม่ฟังรายการไม่ขายเมื่อก่อนหนักวันนี้เดี๋ยวนี้ยังเออยนืนยวนเพราะซื้อกันเองในระบบปินก็จะถามเขาวันนั้นที่พี่คนนั้นถามก็บอกว่าเขาใส่ไหมทองมาไหม,ทอ,มทองปรินก็ใส่ไหมทองไหมทองปรินเนี่ยเส้นเนี้ยปรินขายอยู่ประมาณแสนเก้าเพราะเป็นเกรดท็อปน้ำร้อย ก็ขายอย่างเงี้ยจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ซื้อไม่ต้องซื้อแสนเก้าเขาถามเส้นเท่าไหร่เนี้ยบอกเอาถ้าเส้นเนี้ยขายอยู่แสนเก้าเขาก็ถามว่าเนี่ยดูของพี่สิมันไม่สวยเนาะแต่พี่ใส่มานานแล้วนะเป็นสิบสิบปีบอกพี่คะของพี่ก็สวยยิ่งของเก่ายิ่งดีเป็นบอกเขานะยิ่งของเก่ายิ่งดีพี่เคยขอบคุณเขาบ้างไหมคะ ไม่เลยค่ะมีแต่นั่งคิดอยู่ทุกวันว่าทำไมใส่แล้วไม่รวยพี่จะเอาเงินไปทำอะไรพี่จะเอาเงินมาทำบุญพี่ไม่ได้หาเงินเพื่อตัวพี่เองหรอกพี่จะเอาเงินไปทำบุญอืมเอาอย่างนี้พี่เปลี่ยนใหม่เรื่องทำบุญเนี่ยอนุโมทนานะคะแต่ทำบุญเนี่ยมันต้องคู่กับมีบารมีด้วยคนจะทำบุญมันต้องเป็นคนมีบารมี แค่เราทําบุญกับตัวเองเนี่ยมันต่อสายไปถึงพ่อแม่หมูหมากาไก่ที่เรากินแล้วนะถ้าเราทําบุญกับตัวเองได้การยกจิตขึ้นเนี่ยพอจิตเราสูงปุ๊บหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เรากินเข้าไปต่อชีวิตเรามันไปอยู่ในเซลล์เราเนี่ยมันได้นี้ส่งนะเนี่ยปล่อยนอกปล่อยปลาของแท้เลยเอาอย่างนี้นะคะเรื่องทําบุญอนุโมทนาพี่ลองเปลี่ยนใหม่ดูลองขอบคุณสิ่งที่พี่มีไม่ใช่ไปมองของคนอื่นว่าสวยกว่าเสมอ เนี่ยของพี่ซื้อมาแค่หลักพันเองเอของน้องเป็นแสนทำไมมันถึงราคาต่างกันพี่รู้ไหมคะมนุษย์ตั้งตัวหินมันไม่รู้หรอกมันราคาเท่าไหร่มนุษย์ตั้งถามว่าขายเส้นเป็นแสนใครซื้อมีค่ะไม่โง่ได้วยนะคะถ้าใครบอกว่ามีเงินอย่างเดียวต้องโง่ด้วยถึงจะซื้อได้ถ้ามันโง่มันไม่มีตังหรอกพี่ มันมันต้องฉลาดพอสมควรในบางเรื่องอะ่ะมันถึงมีตังมาซื้อเนาะฉะนั้นอย่าเอาราคาเป็นที่ตั้งของที่พี่มีมันต้องดีสิเขาอยู่กับพี่มาตั้งหลายปีสมมุติพี่อยู่กับใครมาเป็นสิบ,ส,บสิบปีแล้วคนนั้นก็มองแต่ว่าอุ๊ยนี่ไม่สวยเลยคนอื่นสวยกว่าพี่โอเคไหมพี่จยาจะให้อะไรเขาไหมคะน้ำสแก้วก็จะไม่ตักให้กินใช่ไหมคะเหมือนการลองขอบคุณดูสิคะลองเปลี่ยนไมล์เซ็ต ว่าของเราเป็นของดีก่อนจะไปหาเงินไปทำบุญกับใครอะทำบุญกับตัวเองก่อนไหมพี่คิดดีๆให้ตัวเองกินก่อนดีไหมพูดเสร็จก็จบกันไปไม่ได้เงินจากเขาซากบาทไม่ได้ให้ลิงก์เพจลิงก์ไลน์แล้วเขาไปซื้อของทั้งสิ้นบอกแล้วปรินไม่เอาตังคคนจนบางทีเขาก็ไม่จนหรอกเขาก็มี เครื่องประดับอะไรใส่แต่ใจมันยังไม่รวยจะขายของให้คนใจรวยเท่านั้นปรินไม่ได้ขายวัตถุมงคลค่ะปรินขายวัตถุมั่งคัง่งใจต้องมั่งคั่งก่อนตอนนี้มนุษย์มงคลเนี่ยเขาเป็นมนุษย์มั่งคั่งกันหมดแล้วมนุษย์มั่งคั่งไม่พอเป็นมนุษย์มั่นคงด้วย ไม่ได้ขายวัตถุมงคลนะ่ะขายวัตถุมั่งคัง่งใจต้องมาก่อนพร้อมเรียนรู้ก่อนหินเส้นน้อยๆเนี่ยมันจะไปช่วยอะไรพี่เอาชีวิตทั้งชีวิตไปฝากกับหินเส้นเดียวเนี่ยคิดซีคิดซีค่ะปูชิโนนะคะเนี่ยเห็นไหมต้องให้พึ่งพาตัวเองลองดูเหอะถ้าคนจริงใจกับคุณนะ่ะเขาจะบอกว่าเอาไปทำอันนี้ก่อนไป เออถ้าไม่ดีขึ้นเอาลองทำมันนี้อีกสิลองดูนะมันช่วยได้ไหมนี่ก็ไม่รู้หรอกแต่อันนี้ใช้วิธีนี้แล้วมันช่วยได้ของคุณเราก็ไม่รู้ของเราเป็นแค่อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยพึ่งพาตัวเองลองดูนะคะสามข้อเนี้ยเขาจริงใจกับเราไหมเขาช่วยเราจริงไหมแล้วเวลาเขาจริงใจเขาช่วยแล้วอ่ะ คุณก็ตอบแทนเขาเท่าที่คุณคิดว่าสมควรคนทุกคนต้องกินต้องใช้นะคะเวลาขอคําปรึกษาเนี่ยถามคนจริงใจแต่เวลาซื้อของไปซื้อใครก็ไม่รู้ก็เห็นมาเยอะอืมปรึกษาดีๆนะคะฟังรายการตลอดพอซื้อหินไปซื้อที่ไหนก็ไม่รู้ เจริญสุขค่ะทุกๆุกท่านเออใช่ไหมเจ๊ปรีดาไม่ขายวัตถุมงคลค่ะขายวัตถุมั่งคัง่งใครมาถามเดี๋ยวใครมาสัมภาษณ์จะบอกทำอาชีพอะไรคะอ๋อขายวัตถุมั่งคั่งค่ะซีโรราบเลยครูเป๊กลึกจริงมนุษย์มงคลคือมนุษย์มั่งคัง่งมันง่นคงด้วยทฤษฎีกับหลักฐานขอบคุณพี่พรวรัตน์นะคะ พี่พพิปรินไม่ได้ขายวัตถุมงคลขายวัตถุมั่งคั่งทางจิตวิญญาณอ,อจิตวิญญาณมั่นคงถูกคิดดีๆให้ตัวเองกินก่อนไหมพี่จริงค่ะก่อนจะไปทำทานที่ไหนนะก่อนจะไปใส่บาตพระองค์ใดรูปใดนะคะให้อาหารดีๆกับตัวเองก่อนไม่ใช่แค่อาหารทางกายนะพี่อาหารทางจิตนะ่ะพูดดีๆมากคิดดีๆขอบคุณดีๆให้ตัวเองก่อน เราเป็นคนขาดเนี่ยเวลาเราไปทำอะไรเราก็หวังผลหมดแหละโดยไม่ได้ตั้งใจคนมันดีอ่ะมันมันดีในตัวมันนะคะไปทำอะไรมันก็ดีหมดเหมือนคอนเซปต์คําว่ามนุษย์มงคลเนี่ยเมื่อแปดเก้าปีที่แล้วเนี่ยนะคะดินก็ขายหินนงปรินปกติอย่างนี้แหละแล้วก็จะมีสายวัตถุมงคลเนี่ยเข้ามาเต็มเลยปลุกเสกที่ไหนคะบอก ไม่ได้ปลูกเศษที่ไหนอะคะ่ะจัก,กรวาลปลูกเสกให้มาประมาณก็แล้วแต่หินนะพี่อย่างไทเกอร์อายเนี่ยมันก็อายุประมาณเป็นล้านปีนู่นมั้งลองไปศึกษาธรณีวิทยาดูนะคะอันนี้จัก,กรวาลปลูกเศษเขาถามว่าปลูกเศษที่ไหนหลวงพ่อจัก,กรวาลปลูกเศษมาเป็นพันๆปีแล้วอ่ะทีนี้ถามอีกเอาแล้วมันจะมันจะศักดิ์สิทธิ์เหรอคะมันจะได้ผลเหรอคะกินก็จะบอกว่า พี่อย่างนี้นะพี่ไปซื้อวัตถุมงคลใช่ไหมแล้วเขาก็ปลุกเสกเขาปลุกเสกกี่วันอุ้ยที่นี่เขาทําพิธีเก้าวันเก้าคืนใช้น้800ํามนต์แปดร้อยวัดหลวงพ่อนั่งปรกทําพิธีกันยี่สิบรูปแล้วแต่นะน,นี่ไม่รู้โอเคอ่ะเก้าวันเก้าคืนเนาะโอเคค่ะแล้วอยู่กับพี่กี่วันใส่เส้นหนึ่งเนี่ยใส่กี่วัน อ,อ๋อใส่เป็นปีบางคลใส่มาสิบปียี่สิบปีตินถามว่าพลังใครจะแน่กว่ากันเขาทำให้พี่อ่ะเก้าวันแต่พี่อ่ะปลุกเสกทุกวันทั้งสิ่งที่พี่พูดเราบอกคุณแล้วไงว่าความคิดคือมนตราวาจาคือประกาศสิทธสิ่งที่พี่คิดพี่พูดพี่ทำอ่ะปลุกเสกทุกวันไม่ใช่แค่พี่นะ พี่ใส่หินไปสิเนี่ยใส่หินไปแล้วก็ไปนั่งฟังเขานินทากันไปนั่งฟังเขาฆ่าฟันกันหินมันก็ฟังด้วยมันก็ถูกปลุกเสกไปด้วยสิ่งที่พี่คิดมันก็เป็นพลังงานสื่อสารไปใครแน่ว่ากันเออไม่ทำตัวเองเป็นมนุษย์มงคลล่ะเนี่ยที่มาบรญญัติคำนี้ขึ้นมาไปได้ยินที่ไหนก็ให้รู้ไว้นะมันมาจากที่นี่ มนุษย์มงคลไม่ทําตัวเองเป็นมงคลสลาจะได้ไม่ต้องไปหาอะไรมาแปะไม่ต้องไปหาอะไรมาแขวนหินนี่ก็ใส่ตามความพึงพอใจเงินเยอะก็ซื้อแพงๆไปใส่ได้สมฐานะเงินน้อยไม่ต้องมาซื้อเก็บตังค์ไปจ่ายค่าไฟทำตัวเองเป็นมนุษย์มงคลสิพี่ค้านี้นะ ต่อให้พี่หยิบอะไรขึ้นมาเป็นมงคลหมดทำไมบางคนก็เอาชายผ้าถุงแม่มาแขวนคอก็เขารู้สึกว่าแม่เขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงเขารู้สึกว่าเขาศรัทธาแม่เขาไงเขาจะจดจําคําสอนแม่เขาใส่ใส่จิตใส่ใจเขาไง <ti> เหมือนกันถ้าพี่ทําตัวเป็นมนุษย์มงคลเนี่ยพี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรศัพท์ก็มงคลพี่ใส่รองเท้าก็เป็นรองเท้ามงคลพี่ไปขับรถ รถพี่ก็เป็นวัตถุมงคลมันพาพี่ไปหาเงินหาทองอะพี่เคยกราบไหว้มันมั่งหรือเปล่าเคยขอบคุณมันมั่งหรือเปล่าล่ะสิ่งที่พาพี่ไปทำงานน่ะน้ำมันรถเครื่องยนต์รถล้อรถสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เอาไว้แขวนหน้ารถเนี่ยเอาไว้แยกวัดใจบางทีบ้านเรามันก็แปลกมันจะเปิดไฟเขียวใส่กันมันเลยต้องมีบ้างไอ้ของศักดิ์สิทธิ์อย่างเนี้ย แต่สุดท้ายตีนใครเหยียบคันเร่งตีนใครเหยียบเบรกตีนเราถ้าเราเป็นมนุษย์มงคลเนี่ยตีนเราจะเป็นตีนมงคลฉะนั้นถ้าเราเป็นมนุษย์มงคลเรามีปากมงคลเราจะไปด่าคนไหมเราจะไปกนักแนแหนกันแหนไปว่าให้คนไหมไปว่าพื้นเขาไหมพูดแล้วว่าพื้นนะ นี่ไงทำตัวเป็นมงคลสิอะไรเข้ามาเป็นมงคลหมดเอาปรินพูดนี้แล้วขายของได้ไหมเอาคนฉลาดเขาก็จะซื้อคนฉลาดที่เขาเห็นว่าเออเฮ้ยคนนี้มันพูดดีไว้รับของจากไอคนนี้ถ้าจะดีเขาก็ซื้อเองแหละพี่มันเป็นไรหรอกกองกองไว้นี่แหละขายไม่ได้ก็ใส่เองขายครึ่งเก็บครึ่งอยู่แล้วนะคุณนายหน่อยเนาะเออพึ่งพาตัวเองค่ะพึ่งพาตัวเองนะคะ หินวัตถุมงคลเนี่ยมีพลังไหมมีม,มีไม่มีก็ไม่ซื้อมาใส่หรอกแต่เป็นส่วนเสริมยิ่งคุณดีอ่ะของมันยิ่งเสริมมันก็ยิ่งดีแต่ถ้าของมันดีแต่ตัวคุณมันมันลบอ่ะแค่คุณกินประจุจริงๆเนี่ยแค่คุณกินพลังดีของวัตถุรอบตัวเข้าไปอ่ะมันก็ไม่พอแล้ว นึกถึงนะนึกถึงตัวเราตัวบางคนเนี่ยไม่เป็นมนุษย์มงคลน,นะไม่พึ่งพาตัวเองเนี่ยแบตอ่อนคุณได้หินไปเนี่ยมันมีพลังงานในตัวมันนะคะหินเนี่ยมีแบตอยู่ร้อยเปอร์เซ็นสมมตินะชาร์จเต็มเลยหลวงพ่อจากจริงๆเนี่ยปรินบอกว่าปรินไม่ทําพิธีนะแต่ปรินทําโปรแกรมพลังงานให้นะคะล้างพลังงานลบโปรแกรมเพราะว่าบนโลกเราเนี่ยมันมีทั้งพลังงานลบและบวกหินมันจะซึมซับมาหมด ะะทำยังไงให้หินเนี่ยมันเข้าสู่เลเวลช่องพลังงานที่ดีอันนี้ปรินทำแต่ไม่ได้เกี่ยวกับหลวงพ่อให้หลวงพ่อไปสวดมนต์อยู่ในวัดนะคะ <c oughs> ทีนี้หินเนี่ยมันมีพลังงานเป็นร้อยสมมตินะร้อมันชาร์จแบตมาเต็มละตัวคุณไม่ได้เป็นมนุษย์มงคลนะ่ะคุณเป็นพวกแบตแบตอ่อนนะคะแบตคุณเหลือ20อ่อ่ะเอาหินไปใส่หินต้องชาร์จคุณละแป เหลืออีกยีแล้วคุณไม่มีการพัฒนายกทางจิตขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้ชาร์จแบตตัวเองหมดแล้วหินหมดพลังวัตถุมงคลหลวงพ่อหลวงปู่ให้มาก็หมดพลังใช่ไหมคะเพราะว่าจะรู้ได้ไงว่าเราแบตแบตอ่อนคนแบตอ่อนคนแบตจะหมดคือคนที่รู้สึกขาดตลอดเวลาไปดูเทปนะคะชื่อว่าเข้าใจตัวเองจากสิ่งที่ขาด นะเข้าใจตั้งจากสิ่งที่ขาดถ้ารู้สึกขาดตลอดเนี่ยอันนี้เราเป็นคนแบตแบตอ่อนฉะนั้นตัวเราพึ่งพาตัวเองอันเนี้ยปรินขอวงเ็บไว้นะคะว่ามันไม่มีใครที่ไม่พึ่งพาคนอื่นหรอกทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ไปปั่นไฟใช้เองไม่ได้ไปนั่งเย็บผ้าใส่เองไม่ได้ไปขุดน้ำบ่อหาบมาใช้เองที่บ้านใช่ไหมคะมีคนทำให้ โทรศัพท์โทรศัพท์อะไรมีคนทําให้อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ความสุขความทุกข์ความอิ่มเอมใจเราต้องพึ่งพาตัวเองเราต้องบริหารตัวเองนะคะเบียดเบียนคนอื่นให้น้อยที่สุดเบียดเบียนเนี่ยควรจะไม่เบียดเบียนแต่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันต้องมีพึ่งพากันไหวหวานกัน มีไม่ใช่อุย้ยเก่งนักหรออยู่คนเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะคะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่คลอดลูกเองเราอัตราการรอดน้อยสุดสังเกตไหมออตั้งแต่เกิดเนี่ยต้องมีคนช่วยแล้วแหละสัตว์ชนิดอื่นมันคลอดลูกเสร็จมันสบายเลยอยู่ได้ไม่ต้องมีหมอมีอะไรมนุษย์ไม่ได้อันนี้เป็นปริศนาธรรมอันนึงว่าเราเกิดมาต้องพึ่งพาก,กันและกันแต่จะต้องไม่พึ่งพาคนอื่นชนิดที่ว่าถ้าเขาไม่อยู่เราแย่ ถ้าเขาไม่ทําแบบนี้ฉันไม่มีความสุขถ้าเขาไม่เป็นแบบนั้นฉันไว้สบายใจไม่ได้อันนี้คือเราพึ่งพาละจิตเราต้องประเมินตัวเองละเนี่ยดูนะคะพูดไปพูดมามันก็กลับมาที่การดูตัวเองเพราะทฤษฎีกลับหลังหันเนี่ยมันมีความหมายหลายข้อข้อหนึ่งในความหมายของมันก็คือว่ากลับมาจัดการตัวเองกลับหลังหันเข้าสู่ภายในนะคะเมื่อก่อนมันออกไปข้างนอก เมื่อก่อนมันไปตามหาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ข้างนอกเหมือนเข็มหายที่บ้านไปหาใต้ต้นเสาไฟหน้าบ้านมันสว่างกว่ามันก็ไม่เจอมันต้องกลับเข้ามาในบ้านมันหายตรงไหน,นมันก็ต้องไปหาตรงนั้นใช่ไหมคะเนี่ยสุดท้ายคนอื่นจะจริงใจกับเราไหมดูยากสามข้อนี้เป็นพื้นพื้นมันก็ไม่ได้ตัดสินคนได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่มีใครหลอกคุณได้นอกจากเราไม่หลอกตัวเอง <c oughs> คอยขำขำมหยังแม่หญ่นวลจันทร์ขาวเจ้าขำยังได้รับน้องใหม่สามทหารเสือสุดพรีเมียมพร้อมจี้ทอมบรีแล้วค่ะทำความรู้จักกันเรียบร้อยสวยเนาะเซตเนี้ยสวยสวยเ <c oughs> มื่อคืนยังพูดเรื่องนี้อยู่เลยค่ะคุณปรีนบอกว่าอาดีตเราเคยทำผิดอะไรมาบ้างแต่ตอนนี้เข้าใจต่อจากนี้รู้แล้วสำนึกจะคิดพูดทำอะไรจะพูดแต่สิ่งดีๆเท่าที่สติเรามีเนาะ เราไม่ใช่นางฟ้าเทวดาพระอิฐพระปูนนะคะมีค่ะพูดบางทีอดไม่ไหวจริงแต่ต้องน้อยลงเรื่อยๆสติต้องมาเรื่อยๆถ้าพูดไม่ดีเมื่อไหร่จะอายจิตภายในและอายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่งรถไปคุยไปเรื่องนี้คุยกับคนข้างๆแล้วเขาคุยด้วยไหมคะ <c oughs> เข้าใจถั่วสูเออ ตีนใครเหยียบคันเร่งตีนใครเหยียบเบรกค,คำนี้มันก็โดนใจชาวไฟเหลืองอีกแล้วแม่เอ้ยไฟเหลืองคือไฟรีบอืมอเข้าใจความเป็นมงคลในตัวเราอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้เอามีร้องเพลงมาด้วยเสียงแม่ปรินยิ่งกว่าเสียงสวดมนต์ทรงคาถาหนูเสียบหูฟังขับรถได้ยินไม่ถนัดแต่น้ำตาไหลซาบซึง้ง นึกว่าน้ำตาไหลฟังไม่รู้เรื่องพี่นี่แหละก่อนเจอคุณปรินไปหาหินมาหวังให้หินช่วยอะไรดีก็สั่งค่ะแล้วก็รอเนาะพอไม่ได้ก็ผิดหวังใช่ไหมคะเออพอไม่ได้ก็พูดถึงทั้งหินทั้งคนที่ให้มาหรือที่เราไปซื้อว่าโอ๊ยไม่เห็นจะดีเลยอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะมหาเศรษฐีพัฒนานขอบคุณเจ๊ปรีดานะคะซุปเปอร์แตงมาพี่ปรินมีกองบุญที่ใหญ่ที่สุดให้อยู่นะคะคือถ่ายชีวิตตัวเองออกจากสังสารวัฏเออก่อนจะไปถ่ายโคกระบือเนี่ยถ่ายตัวเองด้วยนะคะถ่ายไปพร้อมกันก็ได้ถ่ายตัวเองออกจากสังสารวัตตอนนี้เลิกติดตามใครก็ตามที่สอนคอนเทนต์เกี่ยวกับโพสต์ขายเขียนให้คนกลัวครูได้ยินขนลุก เลิกตามเลยเนี่ยค่ะมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดทําให้กลัวทําให้อยากศาสตร์ความกลัวใส่ความอยากมันเป็นคําของคนทำคอนเทนต์เนาะมันขายได้นะพี่อุย้ยเราก็จะไปเห็นเขาแบบหูแพ็คของวันส่งเป็นพันพันชิ้นพันพันบ้านเลยใช้ระบบนะคะเออก็ดีนะคือคือขายค้าขายดีอะค่ะ กรรมใครกรรมท่านไปอันนี้เราก็ไม่นั่นเนาะเอเราไม่ทำคนอื่นทำก็ไม่ผิดมันเป็นสิทธิ์ของกันและกันขอบคุณพี่สาริสานะคะขอบคุณครูพี่เอ๋ด้วยขอบคุณพี่ชุดตีนันนะคะซุปเปอร์แตงหมาดาวเสาวสวัสด,ดีหมายความว่ายังไงเนี่ยเมื่อกี้น้องโบโซก็ส่งดาวเสามา พี่บอกกับสามีว่าทำไมเขาจะอยู่ไม่ได้เรายังอยู่มาได้เลยเราอยู่มาได้ป่านนี้เราไม่ธรรมดาหรอกพี่อืมขอบคุณพี่รจนานะคะสวัสดีพี่น้ำฝนด้วยนะคะเจ้าของเพจ w a k e Up b o o k s ต้องการหนังสือดีๆไปที่เพจนี้ได้เลยนะคะขอบคุณพี่อภา,ากรค่ะ พี่เติมซับเป็นสมาชิกตั้ง29เดือนโอ้โหสองปีกว่าขอบคุณมากนะคะช่วงนี้เป็นทีมย้อนหลังทำอาชีพมหัศจรรย์อืมรับผิดชอบคุณทวีศักดิ์บอกรู้สึกรับผิดชอบสิ่งนี้สุดยอดเสียงหน้าฟังค่ะแล้วแต่บางวันแล้วแต่ทรงผม ยิ่งฟังยิ่งตื่นรู้ทุกเทปนำมาใช้ในชีวิตได้ตลอดออย่าลืมอันนี้นะอย่าลืมนะคะฐานจิตมนุษย์มงคลอืมน้องสามทหารเสือใช่ไหมหินชุดนี้สวยนะยังไม่มีมาเพิ่มนะคะแต่ปรินมีอยู่อีกประมาณยี่สิบกว่าเส้นทำให้เรารู้สึกนิ่งสงบมีภารกิจบางอย่างให้อยู่ร่วมกันยินดีค่ะ ตั้งแต่เจอแม่ไม่ตามใครเลยหลงเว้ยอย่ามาหลงเถอะเดี๋ยวพาไปไหนไปไปไหนไปหนึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะนี่อย่ามาหลงลำพังตัวเองก็จะไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ย <laughs> พี่นี่แหละโทษทุกอย่างมาฟังคุณปริญรอดทุกซีซั่นค่ะขอบคุณครูน้อยนะคะฟังมาเรื่อยๆได้ยินคีย์เวิร์ด มีคนพูดกับผมด้วยประโยคนี้ตั้งแต่วานซืนว่าอย่าพึ่งพาคนอื่นต้องพึ่งพาตัวเองเพราะผมยึดติดกับคนที่จากผมไปมากๆจนตอนนี้ก็ยังไม่คลายคุณปรินมาตอกยำ้ำมันเป็นความผูกพันทางพลังงานค่ะนะคะคือถ้าเรารู้สึกว่าเราขาดใครไปแล้วหรือขาดสิ่งไหนไปแล้วชีวิตเรามันดูแหว่งไปมันดูไม่เต็มเนี่ย อันนี้หน้าที่เราคือเติมจากข้างในเติมจากตัวเองเพราะไปดูเทปอันนี้เทปคนอ้างวางคนอ้างวางเข้าวัดก็จะไปหาอะไรจากวัดมาเติมเราคนอ้างวางไปมีความรักก็จะไปหาว่าคนรักมาเติมอะไรให้เราคนอ้างวางมีตังก็จะเอาตังไปเติมส่วนที่ขาดของตัวเอง ซึ่งการเติมจากข้างนอกเนี่ยมันจะไม่สามารถเติมเต็มได้จริงนะคะรินมักจะถอดรหัสให้คนที่มาถอดรหัสว่าสำหรับบางคนที่มีประเด็นเรื่องนี้นะว่าจิตเราอะ่ะมันเหมือนหลุมดำรู้จกักหลุมดำในอวากาศไหมหลุมดำเนี่ยอะไรเข้าไปหายหมดหายไปไหนก็ไม่รู้ยังไม่มีคนรู้ว่ามันหายไปไหนหลุมดำนี่นะ เติมอะไรไปหายแซบหายสอยเปรนว่านะไอหลุมดำอะ่ะไม่ต่างอะไรกับมนุษย์เลยคุณกินหมูไปกี่ตัวแล้วคะตั้งแต่เกิดมาหายแซบหายแซบใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเราเติมจากข้างนอกมันมีวันเต็มไหมคุณเคยกินแบบที่เดียวอิ่มไปทั้งชาติไหมต้องกินเรื่อยๆนะมันจะถูกใช้เผาผลาญไปถูกใช้ไปแต่ถ้าเติมจากข้างในอะเติมจากข้างใน ความคิดคุณเคยหมดไหมอุ๊ยความคิดหมดสต็อกแล้ววันนี้มีไหมความรู้สึกมีหมดสต็อกไหมข้างในคุณมีรักที่จำกัดไหมคุณมีคำขอบคุณที่จำกัดไหมเอาคิดคิดคิดซิคิดซิอเมริกาโนสรุปเติมจากข้างนอกหรือข้างในมันจะมันถึงจะเต็ม เติมจากข้างนอกเคยเต็มไหมเสื้อผ้ามันเคยรู้สึกพอไหมข้าวของมันเคยรู้สึกพอไหมตัวเราอะ่ะตัวเรารู้สึกพอไหมเติมจากข้างนอกเนี่ยคำว่ากลับหลังหันเนี่ยกลับมาทำงานข้างในไอ้สิ่งที่ออกมาจากข้างในเคยหมดไหมอุ๊ยวันนี้คำขอบคุณหมดแล้วขอบคุณได้แค่ยี่สิบคำต่อวันมีไหมเออ มันออกมาจากไหนเนี่ยความร่ำรวยเหมือนกันเงินทองไปดูเทปก่อนหน้านี้เงินทองออกมาจากตัวเราถ้าใครมีความเข้าใจและรู้สิ่งนี้อย่างลึกซึ้งเป็นเนื้อหนึ่งกับความกับตัวเองนะเงินทองออกมาจากตัวเรามันจะหมดไหมอ้าวราบเท่าที่เรายังหายใจมันก็ยังออกมาใช่ไหมคะ ฉะนั้นเหมือนเราเนี่ยมองตัวเองเป็นอย่างนี้คุณอาจารย์น้อยและทุกทกท่านนะคะที่รู้สึกยังขาดยังโหยหายังรู้สึกแหว่งวินจากการที่บางคนหรือบางสิ่งจากไปลองมองตัวเองเป็นตาน้ําแม่น้ําสายใหญ่ๆ่อะ่ะพอเราสืบสอบไปนะต้นน้ําอ่ะมันเป็นตาน้ําบางทีเล็กๆอยู่บนภูเขา อยู่ในป่าดิบชื้นอยู่ในป่าอุดมสมบูรณนะ์มันต้องอุดมสมบูรณ์ด้วยนะมันถึงจะมีอ่ะตานามเนี่ยนะคะอ๋ะออันนี้สไลด์เก่า <c oughs> ตาน้นาเล็กๆอ่ะน้ำมันจะผุดขึ้นมาตลอดเลยคุณต้องเป็นบ่อน้ำผุดของตัวเองเอาพิมพ์สิละฟังรายการไม่ได้ถ่ายบัตรประชาชนไม่ต้องนิ่งขนาดนั้นนะคะ ขอบคุณมาดามทายนะคะใช้ชีวิตให้เหมือนตาน้ำชีวิตเราคือตาน้ำผุดไหลจนเป็นแม่น้ำใหญ่โตมโหฬารไหลไปข้ามประเทศข้ามทวีปมาจากตาน้ำมาจากอะไรสักอย่างเป็นแหล่งน้ำเล็กๆขยายตัวเนี่ยคือการออกมาจากข้างในแต่ถ้าคุณทำตัวเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำ ไม่ใช่ตาน้ำนะบ่อน้ำเป็นที่ใส่น้ำตักออกไปเรื่อยๆตักออกไปเรื่อยๆน้ำหมดต้องรอคนมาเติมต้องรอฝนตกใช่ไหมมันไม่ใช่น้ำที่ออกมาจากแหล่งข้างในอันนี้อับเปรียบเทียบเฉยๆนะถ้าเรายังรู้สึกขาดแบบนี้นะคนนี้จากเราไปแล้วเรารู้สึกไม่เต็มเป็นคนไม่เต็ม <c oughs> สิ่งนี้ไปจากเราแล้วเรารู้สึกไม่เต็มมันจะเกิดอะไรรู้ไหมถ้าคุณเอาสภาวะนี้ไปอยู่กับคนอื่นคุณจะเอาสภาวะขาดไปอยู่กับเขาเนี่ยคนอ้างว้างคนอ้างว้างเข้าวัดก็ไปหาอะไรจากวัดมาเติมตัวเองคนอ้างว้างไปหาเงินก็เอาเงินมาเติมตัวเองคนอ้างว้างไปมีคู่คนอ้างว้างมีลูกคนอ้างว้างมีผัวมีเมียก็เอาสิ่งที่เป็น ข้างนอกจากลูกจากผัวจากสิ่งข้างนอกมาเติมตัวเองคนที่อยู่ด้วยเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยค่ะเพราะต้องคอยเติมไอคนเนี้ยแล้วไม่รู้ต่างคนต่างแบกกันแบกกันไป,แบกก,นไปแบกกันมาอ่ะลองคิดตามช่วงชีวิตที่เรารู้สึกขาดเพราะคนนี้สิ่งนี้ออกไปเนี่ยช่วงจังหวะทองแล้วอย่าพิลีพิไลมาก อย่าเล้าหรือล่ำรีลำไรสนิมส้อยอยู่ตรงนั้นนะะเติมจากข้างในวิธีเติมจากข้างในเติมยังไงต้องรู้ก่อนว่าเรามีถ้าเราไม่รู้ว่ามีเราจะไม่ไม่สามารถเอามันมาใช้ได้คุณจะซื้อยา,าธาตุกินเนี่ยคุณต้องเดินเข้าร้านขายยาเพราะคุณรู้ว่ามันมีคุณจะไปเดิน เข้าร้านขายเครื่องมือเกษตรกรไหมคุณต้องไปหาจากแหล่งที่มันมีใช่ไหมคุณต้องรู้ก่อนว่าฉั้นเติมเต็มตัวเองได้การเติมเต็มนี้ไม่ใช่เติมเต็มเพื่อมาให้คนอื่นเข้ามาแต่ชั้นเติมเต็มเพื่อที่สักวันหนึ่งถ้ามีใครเข้ามาฉั้นจะไม่เป็นผู้ที่ไปสูบพลังเขาและการเติมเต็มจากตัวเองเนี่ยมองเหมือนตาน้ําเราจะเผื่อแผ่สิ่งนี้ออกไปได้เหมือนคลาสสร้างร่างทองอถ้ารักตัวเองไม่ได้ ตัวเองไม่รู้สึกเต็มในรักก่อนเนี่ยจะไปรักคนอื่นได้ยังไงมันไม่พอเติมเต็มด้วยความรู้สึกว่ามันมีอันดับแรกอันดับที่สองค่ะขอบคุณเยอะๆขอบคุณสิ่งที่มีเนี่ยมันจะล้นเลยค่ะล้นไปหมดเลยขอบคุณคนที่เขาจากเราไปด้วยรู้สึกดีที่บางคนออกจากชีวิตเราไป รู้สึกดีที่บางสิ่งออกจากชีวิตเราไปเพราะหนึ่งเราเข้าใจเรื่องวาระหมดวาระก็จากกันไปสองต้องคิดเสมอว่าคนที่จากเราไปจะดีขึ้นทุกคนสิ่งที่จากเราไปจะดีขึ้นทุกอย่างมีคนทำทองหายทองคำเนี่ยทำทองหายเราคิดยังไงถ้าบอกว่าทองหายปุ๊บมันเหมือนเราทำไมขาดใช่ไหม เราขาดแต่ถ้าเราคิดว่าของทุกอย่างออกจากตัวเราไปมันมีแต่ดีขึ้นอ่ะทองเส้นเนี้ยใครเก็บได้อาจจะเอาไปขายเป็นค่าเทอมลูกอาจจะเอาไปขายรักษาสุขภาพอาจจะไปขายกินเหล้าเรื่องของมันเติมเต็มความสุขให้มันไปไปทำประโยชน์ให้ดีขึ้นกว่าอยู่กับเราเวลาใครออกจากชีวิตเราเนี่ยให้เรารู้เลยว่าถ้าเขาอยู่กับเรา แล้วประโยชน์มันไม่ไม่ได้มากอะไรเขาออกไปแล้วให้เขามีประโยชน์มากกว่าสมมติเขาจากตายเนี่ยก็ให้เขาไปอยู่ในที่ที่มีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับฉันคุณจะเต็มเลยค่ะคุณจะเต็มเลยคุณจะรู้สึกเลยว่าเขาจะต้องมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับฉันถ้าคุณรักเขาจริงคุณต้องยินดีสิ่งนี้ไปอยู่กับคนอื่น มีประโยชน์มากกว่าอยู่กับฉันปรินขายไพ่บางสำรับเนี่ยเป็นไพ่ที่ปรินรักนะแต่ปรินไม่ได้ใช้ปรินก็รู้สึกว่าถ้าเขาไปอยู่กับคนอื่นหรือหนังสือเนี่ยซื้อเดอ Magic มาตอนที่มันขาดแคลนนะเล่มละห้าพันขายให้เพื่อน100บาทส่งฟรีคนบ้าเท่านั้นแหละมันจะทำแต่มันไม่ได้อ่านไงมันมีเยอะตอนนั้นมันบ้าเก็บของไงแต่ก่อนเมจิกเล่มละห้าพันนะ เคยซื้อตั้งแต่สองพั0สามพันห้าเขาบอกเอาเงินไปทําบุญอ่ะไม่เป็นไรซื้อมาเก็บซื้อมาสี่ห้าเล่มพอบทวันนี้เขาพิมพ์ใหม่แล้วเขาขาย200กว่าบาทฉันก็ขายให้เพื่อนฉันร้อยหนึ่งส่ง e m s ฟรีมันมีประโยชน์กว่าอยู่กับเราใครจากเราไปให้เขาได้ดีกว่าอยู่กับเราเนี่ยคนนี้คือคนที่เต็ม เขาอยู่กับเราอาจจะดีส่วนหนึ่งเขาไปแล้วให้มันดีกว่าของอันนี้อยู่กับเรามันดีส่วนหนึ่งออกไปแล้วมันจะต้องดีกว่าเงินอยู่กับเราเราก็ซื้อกินซื้อช้อปปิ้งนู่นนี่เอาไปซื้อคนนี้ไหมเนี่ยเขาเอาไปทําประโยชน์ในชีวิตเขาได้มากกว่าเอาซื้อของเขาซะเขาจะได้มีอาชีพคิดอย่างนี้ไม่ใช่ไปหวงเติมข้างในนะครูน้อยนะ และทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณอาจารย์แนนค่ะอาจารย์น้อยอาจารย์แนนอ่านไพ่ฮิวใจเป็นที่ปรึกษาทางหัวใจอตามนี้แหละชั่วโมงครึ่งขอบคุณเกือบสองท่านที่ยังอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนเลยนะคะประมาณ196ท่านตรงนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครูรุในตัวคุณนะคะขอบคุณครูรุในตัวปรินอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ ไปให้ถึงแสนทรัพ์โลกจะได้รู้ว่าคนที่พัฒนาจากข้างในเนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะคะขอบคุณพลังครูรุที่คอยสนับสนุนภูมิปัญญาญาณให้กับพวกเราทุกๆคนนะคะต้องใช้ภูมิปัญญาค่อนข้างสูงในการที่จะเดินทางเส้นนี้ถ้าเราต่างคนต่างนั่งคุยกันแล้วเราพัฒนาตัวเองขึ้นแปลว่าสติปัญญาเราก็ไม่ธรรมดาขอบคุณคุรูในตัวเรานะคะขอบคุณคุรูในตัวคุณ ขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปริ้นแก้ววัชรพลขอบคุณพลังงานพระผู้สร้างอันทรงรักและเมตตาเราอยู่เสมอขอบคุณแม่โลกพ่อจักราวาลทรัพยากรอันทรงคุณนันท์ที่ดูแลเราอย่างไร้เงื่อนไขขอบคุณกัลยาณมิตรขอบคุณคนดีๆรอบกายขอบคุณคนจริงใจขอบคุณคนปรารถนาดีที่อยู่กับเราเคียงข้างเราทำประโยชน์ไปด้วยกัน ขอบคุณความรักและความเมตตาที่คอยอบอุ้มเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณตัวเองที่คิดถูกพูดถูกทำถูกคิดดีพูดดีทำดีอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกคนเสมอขอบคุณที่ทำให้เราเห็นถูกเป็นถูก,เ,ถกเห็นผิดเป็นผิดอยู่ในสัมมาทิฏฐิอันชอบขอบคุณที่ทำให้เราเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้ที่รู้จริงรู้แจ้งในสิ่งที่นำพาตนและผู้อื่นพ้นทุกพ้นภัยได้จริง พบขุมทรัพย์ในตัวของคุณไม่มีอะไรแพงไปกว่าจิตวิญญาณของคุณแล้วอย่าตัวเล็กทำตัวใหญ่ๆนะคะเล่นเกมโลกอย่างผู้เข้าใจเล่นเกมมนุษย์อย่างผู้มีเมตตาจบเกมจักกรวาลแบบผู้รู้แจ้งและพบกันโอกาสหน้าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ